แสงพร้อมแสงความสามารถของการกระทำสิ่งใดเท่ากับความรู้แหละเข้าใจของสิ่งนั้นๆบวกการกระทำสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลยจ้ะเอ๊ะวันนี้ตรงเวลาเป๊ะเลยนะ2 ทุ่มดูสิเออใช่พอดีเป๊ะเลยกดมาชั่วเลยนานๆทีตรงเวลานะ เอาใครจะไปใครจะมาที่ไหนเมื่อไรอย่างไรกับใครชีวิตประจำวันมันต้องดำรงอยู่และดำเนินต่อไปเสวะผ่านมาแล้ว1 วันก็แล้วกันพรุ่งนี้เจอกันอีกทีนึงไปต่อพรุ่งนี้ไปต่อแต่คืนนี้สิทำไงต่อก็แน่นอนนะครับก็พักผ่อนหลับนอนเอาเรี่ยวแรงอย่าลืมงับอากาศละก่อนหลับก่อนนอนเนาะตื่นเช้าก็ว่างับอากาศได้พลังงานต่อไปต่ออีกทั้งวันมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปมันก็ต้องเติมเชื้อเพลิงไปตลอดแหละนะเชื้อเพลิงที่เติมการหายใจแต่ละครั้งแต่ละครั้งนั่นแหละคือการเติมเชื้อเพลิงการงับอากาศก็คือใส่เชื้อเพลิงไปเยอะๆเนี่ยใช่ไหมมันได้ที่เพียงพอแล้วก็เติมปกติหายใจตามปกติก็แค่นี้เองลำดับเหตุการณ์อยู่แค่นี้ชีวิตมันก็จะดำรงอยู่ดำเนินต่อไปใครมีอาชีพอะไรทำอะไรก็ทำกันไปอย่าลืมหน้าที่สิทธิคนมีอำนาจก็อย่าไปใช้อำนาจจนกระทั่งเกินเหตุเกินปัจจัยคำนึงถึงหัวอกชาวบ้านร้านถิ่นหน่อยใช่ไหมชาวบ้านร้านถิ่นไม่มีอาชีพหนักนะมันไม่ไหมล่ะครับมันจะมาเลรวนกวนใจลูกหลานของท่านผู้มีอำนาจนะครับจะมาลูกหลานของท่านผู้มีอำนาจก็ผู้มีอำนาจก็ไม่สามารถที่จะดูแลได้ตลอด24 ชั่วโมงหรอกครับจริงไหมล่ะถ้าจริงถ้าลูกหลานคนอื่นเขาไม่มีอาชีพหรือใดๆสุดแท้แต่ชุดใช้ก็วนเวียนมาหาลูกท่านผู้ที่มีอำนาจทุกวันนี้จะหนีไปไหนจะไปอยู่ดาวดวงไหนทีเนี้ยมันไม่มีที่ไปแล้วต้องเจอกันก่อนในโลกไปเนี้ยนะวันนี้ก็คือในประเทศนี้แหละแผ่นดินรูปขวานเนี่ยใช่ไหมถ้าคิดอยู่ในกรอบนี้แล้วก็เชื่อว่าผู้ที่มีอำนาจคงจะบัญญัติอย่างในการใช้อำนาจและทำหน้าที่เพื่อให้มันสังคมมันไปได้อย่าทะเลาะเบาะแว้งกันไปไหนมาไหนมีแต่ความทุกข์กันโอ้ยทุกแสนสหัสละกัน ทุกไม่พออยู่ไม่พอกินก็ยังไม่พอยังทุกกันถูกกลั่นแกล้งมาอีกโอ้ย108,000ประการนะครับยอมเถอะครับพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยญาติโกโหติกาเอ๋ยรู้จักภาพรวมกันน้อยนะครับเห็นอกคนใจชาวบ้านด้านถิ่นเขาน้อยใจเขาเดือดร้อนถึงไหนปกติเขาก็เดือดร้อนกันอยู่แล้วใช่เปล่าคิดเป็นไหมเทวานี่คิดว่าเป็นก็ถือโอกาสก็แล้วกันบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อซีบอกให้ก็หนีไม่พ้นเรื่องสิ่งแวดล้อมเทวานี่อย่าให้เป็นมนอย่าให้เป็นมนภาวะนะมนภาวะ 2.5 PM MP 2.5 ยังไม่พอยังอื่นๆอีกมลภาวะเรื่องแสงเรื่องเสียงเรื่องความร้อนฝุ่นละอองยังมามีมลภาวะของมนุษย์ที่อยู่ด้วยกัน ในชุมชนในตำบลอำเภอหมู่บ้าน
นะสถานที่ราชการนอกราชการใดๆก็ล้วนแต่เป็นมลภาวะทั้งหมดเวลาเนี่ยอยู่กับคนก็คนข้างเคียงก็เป็นมลภาวะกันแหละกันโอ้ยตายแล้วนะทั้งหมดก็ มีผู้สงสัยกันถ้างั้นจะเกิดมาทำไมทีเดียวเกิดมาทำไมทีว่าแล้วใครจะเป็นคนที่เล่าให้ฟังนะมีบ้างไหมท่านที่อยู่หน้าจอเคยสงสัยตัวนี้หรือเปล่าเออไอเรานี่เกิดมาทำไมวันเนี้ยแล้วจะตอบว่าไงประโยคแรกเนี่ยเราเกิดมาทำไมตอบได้ไหมครับ เคยตั้งคำถามสิ่งเหล่านี้อยู่ในขั้วหัวใจกันบ้างไหมเมื่อมีคำถามแล้วจะตอบว่าไงล่ะมันก็มีกันอยู่สองนัยยะนะมั้งเกิดมาทำไมคำตอบที่หนึ่งต้องตอบว่าไม่รู้นะครับต้องตอบว่าไม่รู้นะครับนะเกิดมาทำไมต้องตอบว่าไม่รู้นะแล้วจะไปถามใครต่อล่ะนุ่นไปถามพ่อถามแม่หรอนะ นะพ่อแม่ขาพ่อแม่คะพ่อแม่ครับหนูเกิดมาทำไมอีกคำหนึ่งอะทำให้หนูเกิดมาทำไม ถ้าเจอลูกตั้งคำถามเงี้ยแล้วพ่อแม่จะตอบว่าไงอะ เคยเจอไหมครับคำถามอย่างเงี้ยเออพ่อแม่คะหนูเกิดมาทำไมได้ตอบไปกับพ่อแม่ทำยังไงหนูจึงเกิดมาเป็นหนูหนักข้อไปทีนึงโอ้โหตายเลยงานเอาเป็นว่าถ้าพ่อแม่ผู้ใดเจอคำถามของลูกเนี่ย 1. หนูเกิดมาทำไม 2. พ่อแม่ทำอะไรกันหนูจึงเกิดมาจะตอบว่าไงงั้นลุงออกตอบแทนกันแล้วกันนะง่ายที่สุดแต่ไม่ต้องอึดอัดติดขัดใดๆนะครับแปลว่าถ้าตอบเองเข้าตัวนะพี่เอ๋ยโยนลูกมาให้ลุงออกตอบแทนกันแล้วกันถือโอกาสเล่าให้ฟังเลยนะครับว่าย้ำนะครับเราเกิดมาทำไมคำตอบแรกนะครับต้องตอบว่าไม่รู้นะครับไม่รู้เด็กสมัยนี้ไม่รู้ไม่ได้ไม่ยอมอ่ะนั้นต้องถามพ่อแม่นะครับถ้าแพ้พ่อแม่ไม่มีสติปัญญาพอที่จะตอบลูกได้ให้หายสงสัยก็บอกลูกหลานบอกฟังลุงงอกใช่ไหมครับจดเอาไว้วันที่23เนาะเฮ้ย24สิน้อง24กรกฎาคม2562จดเอาไว้ถ้ามีใครถามลูกหลานนะถือว่าลุงออกตอบแทนกันแล้วกันง่ายนะไม่งั้นติดเข้าล็อกนะเด็กสมัยนี้ไม่ได้นะเราเกิดมาทำไมย้ำคำตอบน่าจะเป็นทางออกที่ดี ในประโยคแรกก็คือไม่รู้ว่าต่างคนต่างถามตัวเองกันแล้วกันนะไม่ต้องไปถามใครนะต่างคนต่างถามตัวเองจะเป็นเด็กเพิ่งก่อนเกิดมาวันนี้แล้วก็อะไรล่ะวัยรุ่นตอนปลายเนี่ยมีคำตอบยังครับไหนๆจะไปวนๆแล้วยังไม่มีคำตอบแล้วว่าเราเกิดมาทำไมถ้ายังไม่เคยได้ยินคำตอบลุงออกก็ตอบให้ฟังทั้งหมดตั้งแต่นาทีนี้
จนกระทั่งไปถึงนู่นเนี่ยกำลังหายใจเฮือกจะไปแหล่ไม่ไปแหล่นั่นนะครับใช่ไหมแต่ต้นจนจบเลยนะถ้าเจอคำถามอย่างนี้หรือเราถามตัวเราเองต้องตอบว่าไม่รู้นะครับทั้งที่รู้หรือทำเป็นรู้ก็ต้องตอบว่าไม่รู้เพราะคนที่ตอบเนี่ยไปไม่จบหรอกอย่ามาก็ได้แค่ 2-3 ประโยคจบอย่างนุ่งงอเนี่ยตอบได้หมดตั้งแต่ไหนๆก็แล้วกันโอเคนะฟังต่อเดี๋ยวจะเยอะๆจนเกินไปเดี๋ยวจะกลายเป็นเสียมูดเสียความรู้สึกห้อยสโลโมชั่นมานานแล้วเมื่อไรจะสปีดที่นั่งพอเวลาสปีดอัพเข้าไปแล้วฟังไม่ทันอีกโอ้ลุงงอกก็ไม่รู้จะวางตัวไว้ตรงไหนดีสำหรับท่านที่กำลังฟังกันอยู่ในขณะนี้เนาะเกิดมาทำไมประโยคแรกต้องตอบว่าไม่รู้ประโยคที่สองไหนๆมันก็เกิดมาแล้วจะไปยังไงต่อเกิดมาแล้วจะมาทำอะไรหนึ่งก็ต้องพึ่งตัวเองโดยการหายใจแรกเฮือกแรกนะครับนาทีแรกจะต้องพึ่งตนเองอยู่แล้วนะครับสัตว์โลกนั้นต้องพึ่งตัวเองเป็นหลักในเบื้องต้นแต่มาด้วยการหายใจคือรักษาชีวิตของตัวเองด้วยการหายใจมันเป็นเรื่องราวของคำว่าอัตโนมัตินั่นแหละมันจะหายใจเองโดยอัตโนมัติตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติโอเคนะไม่มีใครมาหายใจแทนหรอกครับแรกนั่นนะครับชัดเจนแล้วนะต่อมาชีวิตอยู่รอดได้อย่างไรไม่ใช่วิชากฎหมายนะกฎหมายอีกเรื่องนึงนะครับอะไรเป็นวิชาธรรมชาติชีวิตอยู่รอดได้อย่างไรก็แน่นอนล่ะครับผู้ที่มีหน้าที่ต้องทำให้แต่ละคนอยู่รอดได้มาก็คือบิดอนมารดานั่นเองใช่ไหมหรือคนใกล้ชิดในขณะนั้นเริ่มคลอดทุกวันนี้อาจจะเป็นนายแพทย์นางแพทย์นางสาแพทย์นายพยาบาลนางพยาบาลก็ช่วยกันในการที่จะเกิดในขณะที่อยู่ในสถานที่อันสะอาดนั่นแหละครับปราศจากเชื้อโรคใดๆง่ายๆคือโรงพยาบาลเองนะยุคสมัยก่อนรุ่นลุงงอกนะลุงงอกนะนู่นเกิดกลางทุ่งนานะยุคนั้นไม่มีมดไม่มีหมอไม่มีนายแพทย์นางแพทย์นางสาแพทย์หรอกเกิดมาตามกฎเกณฑ์ธรรมชาตินะคนที่เขาทำคลอดให้ก็คือยุคสมัยเขาเรียกว่าหมอตำแยหมอตำแยนั่นแหละกระบวนการของการทำให้เกิดลูกเกิดหลานกันมาเขาก็สื่อสารกันมาในเรื่องราวของประเพณีนิยมวัฒนธรรมนิยมมาตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติตลอดเวลามานะครับแต่พอเรายุคเข้าสู่วิทยาศาสตร์ไปคลอดอยู่ในห้องคลอดโดยเฉพาะมีเครื่องมือเครื่องใช้ในการที่จะดูแลให้ชีวิตที่เกิดมาแล้วดำรงอยู่ได้ไม่หายใจก็ใช้เครื่องช่วยหายใจแทนประมาณนั้นครับโอเคนะก็ถือว่าเป็นวิทยาการทางการแพทย์เขาเจริญงอกงามขึ้นมาในรูปแบบของการแพทย์โอเคนะครับกลับมาถึงเรื่องของธรรมชาติอย่างว่าเนี่ยเกิดมาทำไมต่อไม่รู้เกิดมาแล้วจะดำรงอยู่อย่างไรก็หายใจแล้วครับใช่นะแล้วในวันที่กำลังอ่อนวัยก็ผู้ทำให้เกิดก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับก็ต้องดูแลเลี้ยงดูปูเสือมาให้เจริญเติบโตมาตามวัยนี่แหละ1 ปีผ่านไปช่วยตัวเองได้อย่างไร2 ปีผ่านไปช่วยตัวเองได้อย่างไร3-5 ปีถึงทั้ง10 ปีช่วยตัวเองแล้วได้หรือยังเห็นไหมครับเอาเหอะในกลุ่ม10 ปีเนี่ยครับถ้าใครก็ตามที่มีคำถามอย่างที่ลุงหอกกำลังจะเล่าให้ฟังตรงนี้ผู้นั้นก็จะหาตัวตนของตัวเองได้โดยง่าย
แต่ถ้าหากว่าเด็กก่อน10ปียังไม่มีคำถามอย่างที่ว่านี้อยู่ในตัวเองนะครับมันก็ไปต่อในรูปแบบลุ่มๆดอนๆไปตามสภาพแห่งความเป็นจริงชีวิตจริงก็ดำรงดำเนินต่อไปในรูปแบบของคนหมู่มากก็ไปตามบทบาทลีลาหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำถึงเวลาเรียนรู้สิ่งแวดล้อมก็เรียนรู้สิ่งแวดล้อมไปเรียกว่าเรียนหนังสือหนังหาเนี่ยครับใช่ไหมก็เรียนรู้ เพื่อที่จะนำมาประกอบมาชีพชอบต่อไปในวันข้างหน้าเอาฮะกลับมาถึงคำถามที่ว่าเนี่ยมักจะเป็นผู้ใหญ่ถามมาเงี้ยสงสัยก็คือตรงเนี้ยเราเกิดมาทำไมเนาะเกิดได้อย่างไรที่ครับตอนนี้จึงจะมีคำตอบเออเกิดได้เพราะพ่อแม่ใช่ไหมครับปฏิบัติภารกิจตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติธรรมชาติส่วนทำยังไงก็ไปถามพ่อแม่เอาเองก็แล้วกันหรือจะให้ลูกออกหน้าด้านเล่าให้ฟังตอนนี้อย่าเลยมันไม่เหมาะสมหรอกครับนะเล่าให้ฟังได้นะหน้าด้านขออนุญาตถ้าหน้าด้านฟังก็หน้าด้านพูดได้เหมือนกันนะก็ไปอยู่ที่ผู้ฟังถ้าผู้ฟังอยากจะรู้ก็ไม่ใช่น่าจะเป็นสาธารณะนะมั้งเห็นไหมนี่มันพูดจาตัวนี้มันสาธารณะมันก็ไม่เหมาะสมใช่ไหมล่ะเออต้องรู้เหมือนกันว่ามันเหมาะสมแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของส่วนตัวโอ้สบายเลยเล่าอย่างไรก็เล่าได้หมดแหละของพอนี้เลยเถอะไม่เห็นต้องยุ่งยากแต่ประการเลยแมนบออีกทีหนึ่งครับเกิดได้อย่างไรก็คือพ่อแม่ก็ทำนองเดียวกันใครก็ตามที่เป็นพ่อแม่คนอยู่ในเวลานี้ถามตัวเองว่าเราเกิดได้ยังไงก็เกิดจากพ่อแม่ของท่านผู้ที่ถามนั่นแหละครับก็พ่อแม่ไปเรื่อยพ่อแม่ไปเรื่อยแหละครับแล้วปีไหนมันจะสุดพ่อแม่ทีเนี้ยเมื่อไม่มีสุดก็ขมวดรวมซะเลยเป็นไงลูกออกก็ขมวดรวมไปเลยนะครับฟังกันดีนะครับเมื่อมันถอยหลังไปหาพ่อแม่พ่อแม่พ่อแม่และพ่อแม่มันไม่จบอ่ะมันก็ไม่จบก็มันไม่จบมันก็ไปต่อไม่ได้มันจบตรงไหนทีเนี้ยงั้นลองจำคำรวมนะทีนี้นะ สำหรับลูกออกนะคุณโยคนนั้นไม่เกี่ยวนะพอคำถามอย่างนี้ไปถามใครก็ไม่รู้ใครเป็นคนตอบใช่ไหมล่ะเมื่อเวลาเราให้ฟังถึงขนาดนั้นแล้วก็กลับมาถึงต้องงอกงอกไอ้งอกเกิดมาทำได้อย่างไรอ๋อเกิดจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาดำเนินการตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติมาแล้วเกิดมาไล่ไปให้สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้ลุงงอกก็บอกว่าลุงงอกเกิดมาพร้อมกับพ่อแม่ของลุงงอกเกิดพร้อมกับปู่ย่าตายายของลุงงอกเกิดมาพร้อมกับพงศาคณาญาติของลุงงอกพี่น้องลุงงอกไม่เกี่ยวนะพี่ป้านะอาญาติโกโหติกาเหล่านั้นไม่เกี่ยวนี่เฉพาะลุงออกเด็ดเดียวเฉพาะเกิดเองเกิดพร้อมกันกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายและเกิดพร้อมกับโลกใบนี้ด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะนี่แหละคือคำตอบของลุงออกแล้วอ่ะใครรับได้รับได้ก็บุญหูถ้ารับไม่ได้ก็คงกล่าวโทษกันไม่ได้เพราะว่าคำถามอย่างนี้ไม่รู้ใครจะเป็นคนตอบเมื่อไม่มีคนตอบในโลกนี้ลุงออกก็ขันอาสาเล่าให้ฟังถ้าหากว่าสิ่งที่เล่าให้ฟังแล้วนี้ถ้ามันผิดลุงออกขอรับผิดแต่ผู้เดียวจบข่าวดีไหมล่ะไม่ต้องไปโยนความผิดให้กับใครเลยรับผิดแต่ผู้เดียวเห็นไหมเมื่อท่านรู้ทีเนี้ยท่านก็เป็นฝ่ายรับชอบซะทีเนี้ยเห็นไหมเออดีไหมล่ะคนพูดเองรับผิดเองส่วนคนรับชอบก็หนังที่หน้าจอนั่นนะครับรับชอบเท่ากับเท่าไหร่ก็ตามใจครับโอเคนะนั่นแหละคือ
ทีนี้กลับมาว่าเมื่อเกิดมาแล้วทีเนี้ยนะตอนนี้แหละครับใครก็ตามที่สามารถค้นหาความจริงของตัวเองได้นะแปลว่ารู้ตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเราเองจนหมดตัวตนของตัวเราเองโอ้โหอลังการงานสร้างเลยนะเกิดมาแล้วมาทำอะไรนะครับมันจะมีคำตอบกันชัดที่สุดถ้าหากว่ารู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนย้ำหมดตัวตนของตัวเราเองจึงจะรู้ว่าหน้าที่ตัวเองเนี่ยมันจะอลังการงานสร้างขนาดไหนสรุปลงออกทีเนี่ยเกิดมาแล้วนะเกิดมาทำอะไรมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่จะรู้เรื่องอะไรก็ตามในโลกใบนี้เท่าที่ นะมีหูมีตามีสติปัญญาใดๆก็ได้ในโลกเนี่ยรู้อะไรก็มีหน้าที่มาเล่าให้ฟังผ่านบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเห็นไหมขณะเดียวกันลุงออกทำอะไรได้บ้างก็ทำให้ดูผ่านจอเนี่ยใช่นะมันทำหน้าที่อะไรก็รู้อะไรก็มาบอกทำอะไรก็สองมือเปล่ารักษามนุษย์โอเคนี่คือหน้าที่เพราะฉะนั้นเมื่อรู้ตัวเองได้ชัดเจนแล้วรู้หน้าที่แล้วก็ไปต่อได้สบายนะส่วนหนึ่งแล้วก็มักจะไม่รู้จักคำว่าหน้าที่ตรงนี้อ่ะเมื่อไม่รู้จักก็ไปตามบทบาทลีลาต่อไปนี้คือเกิดมาก็มาชดใช้กรรมนั่นเห็นไหมคำว่าชดใช้กรรมมันผูกติดคอมาตั้ง 2,600 ปีแล้วนะผูกติดคอ 2,600 ปีแล้วจ้ารุ่นพ่อรุ่นแม่ปู่ย่าตายายถอยหลังไป 2,500 ปีก็ทุกคนก็มาตอบมาทุกคนก็ตอบออกมาว่าเกิดมาเพื่อใช้กรรมเพราะฉะนั้นคำว่ากรรมเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะมีใน บทบัญญัติของพระพุทธศาสนาเป๊ะเกิดมาใช้กรรมเห็นไหมครับใช่นะก็มีคำถามว่ามีกรรมจึงมาเกิดหรือเกิดแล้วจึงมีกรรมคำถามเล่นๆมีกรรมจึงไม่เกิดเกิดแล้วจึงมาใช้กรรมเอาให้แน่เพราะว่าเกิดแล้วก็มาใช้กรรมนี่คำสอนนะสมมา 2,500 ปีนะเกิดมาใช้กรรมมารับรู้เรื่องกรรมมาเรียนรู้เรื่องกรรมถามว่ากรรมมันคืออะไรทีเนี้ยนะ 99% ในพุทธศาสนิกชนคำพูดต่อไปนี้ใช่หรือเปล่าไม่ทราบจะเชื่อว่าน่าจะใช่คือกรรมคืออะไรนะไม่จะตอบว่ากรรมคือการกระทำลุงออกบอกว่ามี 100% มันถูกเพียง 1% เองกรรมคือการกระทำใช่ไหมอีก 99% มันมาจากไหนกรรมต้องมาแบ่งวิถีแห่งกรรมสำหรับลุงออกกรรมมีกรรมจึงมาเกิดหรือเกิดแล้วจึงมีกรรมสำหรับลุงออกนะสำหรับลุงออกนะต้องย้ำด้วยนะครับตรงนี้เกิดแล้วจึงมีกรรมคำพูดคำนี้ มันมาพูดตั้งแต่เริ่มต้นการเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดนะในมหาจักรวาลแสนโกฏจักรวาล นะคำพูดอย่างนี้เกิดแล้วจึงมีกรรมคำพูดคำนี้มันถอยหลังไปหาจุดเริ่มต้นการเกิดของสรรพสิ่งในจักรวาลในแสนโกฏจักรวาลเช่นเกิดดวงดาวทั้งหมดในมหาจักรวาลแสนโกฏจักรวาลเกิดกาแล็กซี่เกิดดวงอาทิตย์เกิดโลกใบนี้และเกิดเราด้วยเห็นไหมครับนั่นแหละฮะเกิดแล้วจึงมีกรรมส่วนที่บอกว่ามีกรรมจึงมาเกิดเห็นไหมก็อยู่ในกรอบของโลกใบนี้มีกรรมจึงมาเกิดลุงออกบอกว่าเกิดแล้วจึงมีกรรมมันต่างกันนะมันคนละด้านนะครับนะ
นะผู้ที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจตัวตนแท้จริงยังไม่รู้ยังไม่เข้าตัวเข้ายังไม่เข้าใจตัวตนของตัวเองทั้งหมดมักจะตอบว่าเกิดแล้วจึงมีกรรมนะครับใช่นะมันเรื่องกรรมเป็นเรื่องใหญ่มากจนกระทั่งมีบัญญัติในพระพุทธศาสนาก็แล้วกันเห็นไหมครับบัญญัติไว้ในพระพุทธศาสนาเพราะว่าเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ที่สุดนะก็แปลกับข้างอ๋อเกิดแล้วจึงมีกรรมก็ใช่ไม่เกิดมันก็ไม่มีกรรมนะเกิดแล้วจึงมีกรรมมีกรรมจึงมาเกิดมันก็ใช่ก็มันไม่รู้ไม่บรรลุธรรมมันก็ต้องบอกว่าเกิดแล้วจึงมีกรรมนะครับมันก็ผิดตามกรอบของโลกตามกรอบของโลกใบนี้นะถูกตามกรอบของโลกใบนี้ถูกตามกรอบของมนุษย์ซึ่งอยู่ในโลกใบนี้เห็นไหมฮะใช่นะถ้าหากว่าจะใช้คำนี้มีกรรมแต่เริ่มปฏิสนธิหรือแหมเห็นไหมก็ได้แค่นี้แหละครับสำหรับปุถุชนธรรมดาก็บอกว่าเกิดแล้วจึงมีกรรมบางทีก็เล่นตลกปกฮาไปเห็นไหมเกิดมาแล้วกรรมมาแต่เด็กๆเลยมือไม่แบมาเลยกรรมมาเลยสำนวนโวหารใช้พวกนี้ทีนี้นั่นคือสำนวนโวหารนะครับมันก็พอรับได้ก็เห็นกับตาก็ใช่ครับเกิดมากรรมมืออย่างเงี้ยเกิดมาแล้วมีกรรมใช่ไหมครับก็กรรมนี่คือภาษาไทยถ้าภาษาอื่นเขาล่ะเขาใช้ว่ากรรมไหมล่ะน่าเนี่ยมาก็แปลว่ามันใช้ได้ไม่ทั่วไปนะใช้ได้แต่ภาษาไทยนะคำว่ากรรมมันอากับกิริยาความหมายของคำว่ากรรมก็คือตรงนี้ใช่ป่ะแบกรรมแบกรรมนี่คือภาษาพ่อคุณก็เห็นภาพดีเนาะที่ว่าหรือใครจะว่าโอ้ไหมไปต่อได้ไหมเนี่ย เอาละเป็นว่าเอาละสรุปแล้วมันก็ไม่มีอะไรผิดเกิดมาแล้วมาใช้กรรมอธิบายไงต่อก็ถือว่าเป็นปัจจุบันกรรมซากก็จบแล้วเกิดมาแอมาใช้กรรมกรรมที่ว่านี้เรียกว่าปัจจุบันกรรมจะเริ่มตั้งแต่เริ่มแอมาก็ง่ายดีมาถึงนาทีนี้จนกว่าจะหมดลมหายใจนั่นแหละใช่นะเกิดมาใช้กรรมเป็นปัจจุบันกรรมมาถึงวันนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะมาพูดคำว่าเกิดแล้วแล้วมาใช้กรรมเพราะมันไปต่อไม่ได้หรือมันบั่นทอนทำอะไรผิดพลาดหน่อยไม่ดีหน่อยบอกโอ้ยกรรมของฉันเองยอมรับสภาพกรรมมันก็คิดนอกกรอบไม่ได้คิดไปนอกเรื่องกว่านี้ไม่ได้เอาเวรกรรมเข้ามาครอบงำตัวเองทำให้ตัวเองไม่สามารถที่จะก้าวไปสู่ในมิติอื่นได้เลยแปลว่าไม่สามารถคิดนอกกรอบได้นะเพราะว่าถูกคำว่ากรรมเนี่ยมันบีบไว้อยู่ต่อไปนี้ไม่ใช่พอจบเราจะไม่ใช้ตรงนั้นไม่ใช้คำว่าเกิดมาแล้วมาใช้กรรมเปลี่ยนคำใหม่เกิดมาแล้วก็มารับรู้เรียนรู้วิบากของกรรมก็ได้วิบากกรรมก็มีสองสายเหมือนเดินมาปุ๊บเจอถนนสองสายให้เดินถนนสายวิบากกรรมในทางที่ชาวโลกเขาบอกว่าดีวิบากกรรมที่บอกว่าชาวโลกบอกว่าชั่วก็เลือกก่อนทีเนี้ยจะเดินทางดีทางชั่วเลยใครรู้ก่อนถ้าเด็กเกิดถ้าเด็กอายุ ไม่ถึง10ขวบมารู้ตรงนี้ก่อนโหเด็กนี่จะเจริญงอกงามไวมากเพราะว่ามันจะมีทางเดินให้เดินได้ชัดเจนนะ มันชี้ช่องได้ชัดเจนใครก็เดินทางดีเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นคำสอนที่ออกมาว่าทำดีละชั่วทำใจให้สงบทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสคำนี้เป็นคำของพระพุทธเจ้าตรัสนะ
นะทำดีละชั่วทำใจให้สงบทำจิตให้บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ผ่องใสนั่นเป็นคำที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่สาวกพุทธสาวกทั้งหมดเป็นพระอรหันต์นะตรงนั้นนะเห็นไหมทีนี้ถ้าหากว่ามาถึงพวกเราเจ้าค่อยซึ่งไม่ใช่พระอรหันต์เกิดมาแล้วก็มารับรู้เรียนรู้วิถีของการดำรงอยู่นึกย้อนหลังไปสินาทีนี้ใครอายุเท่าไรตั้งแต่เริ่มเกิดมาเห็นถนนสองสายนี่ไหมที่ว่าเนี่ยดีและไม่ดีมันสับสนมันอะไรสางสับสนมาถึงนาทีนี้ก็แปลว่าทุกคนก็รู้ว่าเราทำเกิดมาตั้งแต่แอลมาจำความได้ดีเช่นนั้นไม่ดีเช่นนี้มาก็นึกย้อนหลังไปไอตัวนึกย้อนหลังตัวนี้เรียกว่าสัมปชัญญะแหละครับก็คือความจดจำนั่นนะครับสัมปชัญญะจะมีอะไรกันใช่ไหมฮะขณะนี้มีสติไหมล่ะเดี๋ยวนี้มีไหมล่ะถ้ามีก็ฟังทันเนาะถ้ามีสติอยู่ก็แปลว่าฟังทันอยู่ภาษาเดียวกันภาษาพ่อขุนเนี่ยฟังทันอยู่ฟังแล้วก็เข้าใจอยู่นะอย่างเงี้ยโอเคก็ฟังเข้าใจไปต่อนอกจากจะมีสติแล้วนะฮะมีสติสัมปชัญญะแล้วก็ยังพอที่จะเรียกว่ามีสมาธิต่อไปอีกทีนึงสติสมาธินี่แหละครับสติสมาธิสัมปชัญญะว่าไปโอเคไหมสมาธิสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะสติสมาธิเนี่ยมันก็โยงใยกันอยู่อย่างนี้ถ้าคนไม่มีสัมปชัญญะมันก็จำอะไรไม่ได้แหละครับผ่านมาเห็นไหมไม่ได้จำหรือจำอะไรไม่ได้เลยรู้แต่ว่าตอนนี้มีลมหายใจอยู่กำลังฟังนึกออกฟังทันอยู่แต่ไม่เข้าใจนะมันเป็นไงคนขาดสติสัมปชัญญะเนี่ยมักจะไม่เข้าใจนะด้วยได้แต่ว่ารู้ลุงออกหลับตาล่อให้ฟังพูดให้ฟังเท่านั้นเองประมาณนั้นก็รู้แค่ปฏิทินอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เลิกพูดคำว่านะเกิดมาแล้วมาชดใช้กรรมไม่เอามันเหมือนกับถูกหินทับตัวเองเอาไว้มันไปต่อไม่ได้เปลี่ยนจากคำเดิมๆนั้นนะมาเป็นเกิดมาแล้วมาเรียนรู้รับรู้ของการดำรงดำเนินอยู่ในการประกอบสมาชีพชอบในการเรียนรู้อะไรต่างๆให้ตัวเองได้รู้นู่นนี่นั่นมากมายกายกองรู้รอบความชิดรู้แนวตั้งรู้แนวราบรู้สารพัดรู้ตามอายตนะ5ของเราพึงมีพึงได้มีหู2หูมันชาวโลกหรอวะมีตา2ตามันชาวโลกหรอวะมีรู2จมูกเหมือนกันละโว้มีจมูก2รูโทษทีรู2จมูกกลัวจะมีคนมาแย่งพูดมีจมูกอยู่2รูมีปากอยู่1รูกว้างๆกว้างๆนะปากแต่มี2มือ2เท้าเหมือนกันละว่าเมื่อเวลามันเท่ากันอย่างนี้ล่ะมันไม่มีอะไรแตกต่างมันเท่ากันนะเพราะฉะนั้นไม่มีใครเก่งกว่าใครนะมั้งเพราะมันเท่ากันอยู่ที่ว่าใครจะรู้ทันเร็วแค่ไหนเพียงใดเรียนรู้สิ่งแวดล้อมได้ดีกว่ากันเร็วกันเกิดมาตกในฐานที่ไหนล่ะก็ตัวสิ่งแวดล้อมเหมือนกันอย่างผมเกิดกลางทุ่งนานะแม่กำลังดำนาอยู่เนี่ยมาหลุดมาที่ท่านี้อยู่ที่นี่ได้มันก็เป็นวิบากของมันวิบากของลุงงอกใช่ไหมตราบใดมีลมหายใจอยู่ก็มาตามวิบากของวิถีแห่งชีวิตใช่ปะชีวิตมีจุดดันนะครับจุดดันจุดผลักดันเรียกว่าแพชชั่นคือกลัวเจ็บกลัวตายนั่นแหละจุดผลักดันของชีวิตนั่นแหละครับแพชชั่นก็คือกลัวเจ็บกลัวตายกลัวเจ็บกลัวตายเป็นเรื่องของสัญชาตญาณนะครับใช่นะมีใครบ้างที่ไม่กลัวเจ็บกลัวตายมีใครบ้างไม่รู้สึกรู้สาสิ่งที่กำลังเล่าให้ฟังตรงนี้ยังก็อยู่กับที่เท่ากันนะใช่ไหมครับมันก็ผลักดันกันมาเรื่อยเปื่อยไปพอตั้งหลักทันนะครับหวังว่าคงจะพอจะเริ่ม get into แล้วนะฮะ เกิดมาแล้วจะอยู่ยังไงกันเนี่ยจะกินอะไรอ่ะแน่นอนนะครับจะกินอะไรมันต้องจะอยู่ไงจะต้องทำอะไรนะครับมันถึงจะมีกินนะ เกิดมาแล้วไม่ทำอะไรไม่เรียนรู้รับรู้อะไรแล้วมันจะมีกินได้ไงอ้าว
ใครจะมาย้อนแย้งอย่างเนี้ยมันเกิดมันต้องเรียนรู้สิ่งใดๆมันเป็นธรรมชาติของสิ่งที่มีชีวิตหมูหมากาไก่ก็เช่นเดียวกันครับสัตว์โลกทั้งใบนะปลามันก็หากินไปตามภาษาปลาเหมือนไก่เขตจนาน้อยเหมือนกันแมงกีนูนก็เหมือนกันแหละนะจะเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศมันเกิดมาเป็นชีวิตแล้วมันก็ต้องมือตัวเองในการทำมาหากินตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแต่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะครับมันต้องเรียนรู้หลักการวิชาการต่างเพื่ออยู่ด้วยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเห็นไหมเกิดมาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทิ้งคำว่าเกิดมาใช้เวรใช้กรรมไม่เอาไม่เอามันดักดานแล้วคำพวกนี้นะครับฟังเกินพอแล้วนะครับเกิดมาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกันเพื่ออยู่ด้วยกันให้อย่างสันติวิธีโดยมีภาษาเป็นสื่อกลางสื่อความหมายเกิดความเข้าใจทำอะไรก็ทำกันไปอย่าทะเลาะบ่อแว้งกันหนักหนาหนักเบาเอาสู้อะไรก็ว่ากันไปก็มันเกิดมาเป็นชีวิตแล้วนี่จะให้ทำไงต่อเออก็เป็นชีวิตแล้วเนี่ยไม่รู้คนที่ศึกษาชีวิตตัวเองก็ต้องคิดอย่างที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังแหละครับแต่ถ้าหากว่าคนไหนไม่ยอมศึกษาตัวเองเอาอย่างนี้ก็ยอมแล้วครับอย่างเงี้ยตัวใครตัวบ้านอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะเพราะชีวิตมันเป็นของแต่ละบุคคลเนี่ยจะให้ใครมาหายใจแทนเนี่ยจะให้ใครมาดื่มกินแทนเนี่ยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันต้องทำมือก็มีเท้าก็มีนะก็มีเท่าๆกันเหมือนกับมนุษย์โลกเนี่ยนะครับไม่มันต่างกันตรงไหนแต่เนี่ยก็มันต่างกันที่ไอ้แรงไอ้ผลักดันที่ไหวแพชชั่นแพชชั่นนี่แหละครับนะถ้าหากว่าใครก็ตามที่ใช้ความคิดที่บอกเกิดมาเพื่อมาใช้เวรใช้กรรมไม่มีแพชชั่นหาอะไรเลยแบบนี้สุภาพหน่อยนะไม่มีแพชชั่นหาอะไรเลยคิดอย่างนี้จมดินเลยครับเกิดมาแล้วต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะมาแล้วก็ต้องทำงานทำการก็คือประกอบสมาชีพชอบนะครับเรียนรู้เพื่อประกอบอาชีพโอเคนะต้องสั่งสอนลูกสั่งหลานตรงนี้นะฮะเลิกใช้เด็ดขาดเกิดมาแล้วมาใช้เวรใช้กรรมเลิกใช้มันหมดยุคนะพี่นะใครก็ตามยังใช้ภาษานี้อยู่ผมถือว่าใช้ไม่ได้ผมไม่ยอมรับเด็ดขาดนะเห็นไหมเปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงจดจำมาตลอดไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยปรับความคิดชีวิตก็ย่ำแย่เพราะว่าเป็นแมนบอหรือใครจะเถียงดีเนี่ยหรือใครจะย้อนแย้งก็เชิญนะก็หวังว่าคงจะเริ่ม get into แล้วนะว่าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าหากว่ารู้ตัวเองปุ๊บมันจะบอกเลยว่ามีหน้าที่อะไรถ้าหากว่าบางทีเราไม่สามารถที่ทำหน้าที่โดยตรงนั้นได้ก็ไหว้วานผู้อื่นเขาทำซะให้ผู้อื่นก็ทำแทนซะอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรี่ยวแรงผู้คนมันแตกต่างกันอยากทำแต่ทำเหมือนคนอื่นเขาไม่ได้เหมือนกับที่ผมมีอยู่ผมใช้มือเปล่ารักษาผู้คนหลายท่านหลายคนก็อยากจะทำเหมือนลุงงอกก็มันทำไม่ได้ก็หาวิธีส่งเสริมสิครับทีนี้ผลักดันให้ลุงงอกนะมีอาหารกินมีที่อยู่นู่นนี่นั่นเออก็ผลักดันด้วยวิธีนี้ก็ตามใจสิครับให้ลุงงอกไปทำหน้าที่ตรงนี้แทนท่านใช่ไหมแน่นอนนะครับมนุษย์พันธุ์นี้ต้องมีมนุษย์ที่มีใจสูงมากหรือมีเมตตาธรรมคำจุนโลกประมาณนั่นนะฮะคือต้องเป็นมนุษย์ที่เรียกว่ามีภาวะของพระโพธิสัตว์ในการที่จะเห็นผู้อื่นทำดีเราทำตรงไม่ได้ก็ส่งเสริมโดยวิธีไหนก็ว่ากันไปแต่ถ้าหากว่ามนุษย์ผู้ซึ่งชิงลูกหมาขี้เรื้อนมาเกิดเห็นผู้อื่นทำดีอิจฉาเฉยเตะตัดขามันซะเลยระวังซวยนะให้รู้เตะตัดขาชาวบ้านนั่นซวยนะมันหมดยุกนะมันถึงยุคส่งเสริมกันแหละกันนะครับมนุษย์นะไม่ใช่มนุษย์มากลั่นแกล้งแดงแจ๋กันไม่รู้ใครก็ตามที่ทำอะไรเป็นการกลั่นแก้แดงแจ๋บุกกระเดื่นโดยมีเงื่อนไขของกฎกฎหมายต่างๆนะเจอสามสหายนะพี่เอ๋ยเจอแน่นอนนะครับไม่เจอโดยตรงก็เจอลูกเจอเมียเจอพ่อเจอแม่นะครับนั่นแหละคือเด็ดขาดไม่มีเหลือเด็ดขาด
พราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับว่า หน้าวันนี้มันจะมีสิ่งดีๆมาช่วยโลกเหมือนกันคนใดก็ตามที่รู้สึกว่าตัวเองเลวร้ายแต่ก็เปลี่ยนพฤติกรรมซะเปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงปรับความคิดเปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงถ้าไม่ยอมปรับไม่ยอมเปลี่ยนความคิดชีวิตก็ย่ำแย่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นแหละครับจะมาเสร็จแล้วมาโอดครวญตัวเองโอ้ยน้อยเนื้อต่ำใจก็ไม่ยอมเปลี่ยนความคิดไม่ยอมปรับความคิดแม้ว่าจะลุกหอจะพยายามแชร์หาวิธีแชร์หลายเรื่องหลายอย่างก็ไม่ยอมปรับไม่ยอมเปลี่ยนความคิดชีวิตมันก็ย่ำแย่แต่พี่มันจะพึ่งใครทีเนี้ยยิ่งถ้าหากว่าต่อไปอนาคตคนไหนก็ตามเป็นมีภาวะเป็นลูกเต้าเหล่าก้อถ้าไม่มีบุญบิดอนมารดาจะอยู่ไงทีเนี้ยตรงนั้นแหละครับบิดอนมารดาก็มีทรัพย์สมบัติไว้ให้เอาขายกินบิดอนมารดาเขาตายไปแล้วนะเขาไม่ได้สนใจอยู่แล้วเธอจะไปทำอะไรก็เทิมเสียคนไหนที่รับมรดกตกทอดสำหรับคนที่มีนะไม่มีก็ปากัดปาทาทีบต่อไปก็มันเกิดมาแล้วเนี่ยวะจะไปทำความชั่วมากกว่านี้ไปทำไมประมาณทำไปมันก็ยิ่งบั่นทอนตัวเองอะไรทำนองนั้นหรือไม่นะก็คิดกันแนวทางพวกนี้นะโอเคนี่แค่ปัจจุบันกรรมนะครับตั้งแต่เริ่มมาแอบมาถึงนาทีนี้แล้วต้องดำเนินต่อไปจะต้องหยุดลมหายใจเราเรียกว่าปัจจุบันกรรมนะครับทีนี้กลับมาถึงกรรมอีกอันหนึ่งก็คืออดีตกรรมนะครับเกิดแล้วจึงมีกรรมนะฮะคำพูดต่อไปนี้ต้องย้อนอดีตได้นะฮะจึงจะตอบจึงจะใช้คำว่าเกิดแล้วจึงมีกรรมถ้าคนไม่ก็ตามไม่สามารถย้อนอดีตตัวเองได้ว่าเราคือใครกันแน่มันก็ตอบแค่มีกรรมจึงมาเกิดดูแค่นี้เองมีกรรมจึงมาเกิดพูดกันมาอย่างน้อยก็ 2,600 ปีแล้วครับมีกรรมยังมาเกิดมีกรรมยังมาเกิดใช่ไหมฮะต่อไปเลิกใช้นะครับคำนี้เอาว่า มันเกิดมาแล้วมาเรียนรู้มารับรู้รับรู้เรียนรู้ใช่ไหมล่ะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันบางทีก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหมาเลี้ยงเนี่ยสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับอ้าวไม่ได้พูดเล่นนะจริงๆน่าจะมีสัตว์เลี้ยงนะครอบครัวหนึ่งครอบครัวอ่ะบ้านใครบ้านใครมีหมาสักหนึ่งตัวซะเป็นเพื่อนเล่นเพื่อนเลี้ยงเพื่อนเพราะว่ามันเข้าท่าดีเหมือนกันนะโดยเฉพาะยิ่งใครก็ตามที่มีลักษณะซึมเศร้าซึมซับอะไรพวกนี้ผมว่านะมันเป็นทางออกหนึ่งนะปลูกต้นไม้พืชสัตว์เลี้ยงสัตว์ผมก็ว่าเข้าท่านะมันคุยกับมนุษย์ไม่รู้เรื่องหรือไม่มีมนุษย์มาคุยกับเราให้รู้เรื่องคุยกับหมามันซะเลยคุยกับหมาคุยกับสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ยเล่นกับสัตว์เลี้ยงไปสัตว์เลี้ยงได้ประโยชน์ทีเนี้ยเติบโตมาก็ขายเป็นเงินเป็นทองต่อไปอีกหวั่นเอ๊ะมันเข้าท่าดีมั้งผมว่าแมนบอผมว่างั้นน่ะพี่มันได้ทั้งนั้นถ้าจะคิดกันไปคิดกันมาแล้วเอานะต่อมาก็คือเรื่องของอดีตชาตินะนี่ใครก็ตามที่สามารถย้อนอดีตชาติตัวเองได้อย่างลุงหอกบอกว่าลุงหอกเกิดมาพร้อมกับพ่อแม่ก็คือนายจูมนาคามีพรหมพิทักษ์ปู่ย่าตายายของลุงหอกพงศาคารญาติของลุงหอกลูกหลานไม่เกี่ยวลูกไม่เกี่ยวเมียไม่เกี่ยวพี่น้องร่วมท้องเดียวกันไม่เกี่ยวลุงหอกคนเดียวโดดลุงหอกเกิดพร้อมกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายเกิดพร้อมกันเกิดมาเองเกิดพร้อมกับโลกใบนี้ไปรู้ตรงนั้นยังไงก็อาศัยคำสอนของพุทธศาสนาแล้วครับความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธนี่ไงเห็นไหมก็อาศัยพระศาสดาแล้วครับบันได3ขั้นเนี่ยความจริง3ประการทุกถ้าบอกว่าการเกิดเป็นทุกตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิมาแอ้ทุกเลยนะทีนี้ไอ้ช่วงที่มาจะปฏิสนธิเนี่ยพ่อเป็นผู้ผลิตสเปิร์มต้นสเปิร์มเป็นของเราเองนะให้รู้ไว้ตัวสเปิร์มเป็นของเราเองนะของทุกคนทุกท่านเองไม่ว่าจะเป็นเพศแม่เพศพ่อตัวสเปิร์มที่พ่อผลิตเป็นของเราล้วนๆเลยพ่อไม่เกี่ยวอ่ะตัวนี้พ่อจะไม่เกี่ยวพ่อเป็นของเราโอเคนะคนที่มีภาวะนี้ก็คือมันจะไปล่วงรู้คำว่าทุกข์คำว่าสมุทัยเหลือเชื่อมากครับตรงนี้เหลือเชื่อจริงๆครับนะใครทำได้ก็จะรู้ถ้าใครทำไม่ได้ก็ลุงหอกเล่าให้ฟังเพราะลุงหอกรู้และได้มาแล้วเห็นไหมครับใจนะตายหาสเปิร์ม
สมุทัย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 ทั้งมันหมดสมุทัยจ้าแปลว่าหมดทุกข์ก็ภาวะนั้นเรียกว่านิเข้าสู่กับว่านิโรธสมาบัติแปลว่ามันต้องได้ฌานสมาบัตินะฮะเรื่องนี้นะครับจะต้องได้ฌานรสอดีตชาติได้แน่นอนคนจะมารู้ฌานตรงนี้หนึ่งต้องมีดวงตาเป็นทิพย์นะครับต้องได้ตาทิพย์อย่างเดียวครับไม่มีตาทิพย์ไม่มีทางได้เลยก่อนที่ตาจะเป็นทิพย์หลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดเห็นความสว่างในความมืดไม่โยมจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาเนี่ยครับใช่ไหมใครอยากได้ตาทิพย์ก็หลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดค่อยมองค่อยพิจารณาสูดหายใจงับอากาศช่วยมันจะเร่งปฏิกิริยาของมันเองชาตินี้แหละครับยุคนี้ศตวรรษนี้นะครับจะมีมนุษย์จะรู้กับสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามีลูกนอกมาเล่าสู่กันฟังทุกเย็นสองสุ่มเนี่ยนะครับเห็นไหมครับรับได้ไหมทันไหมจะได้ถามว่าลูกนอกได้ไหมตาทิพย์โอ้ยมันจะไปยากอะไรกันใช่ไหมคุยเลยทีนี้เริ่มคุยเลยทิพย์แบบไหนทิพย์แบบมองเข้าไปผ่านอะไรก็ได้ผ่านเพศแม่เห็นอันเดอร์แวร์ของเพศแม่ใช่ไหมอันนั้นตาหาเรื่องเห็นไหมครับอย่างมันใช้ไม่ได้นะครับก็เรียกว่าตาหาเรื่องโอเคไหมครับตาไปเห็นคนตายแล้วนู่นนี่ตาหาเรื่องหมดไปเห็นผีเห็นสางอะไรต่างๆตาหาเรื่องหมดมีเรื่องทุกทีคนพวกนี้ไม่ใช่ใครดูนะครับเราพูดก็มีเรื่องทุกทีก็เรียกว่าตาหาเรื่องครับนะเออนี่จะว่าไงทีนี้ลุงงอกว่างั้นนะลุงงอกว่างั้นนะโยมกลุ่มตาหาเรื่องกลุ่มตาหาเรื่องครับโอเคไหมพอจับทางได้นะครับพอจับทางได้เนาะค่อยๆฟังกันไปทีละน้อยสองน้อยนะครับโอ้ยตั้งไม่ดีพยายามจับตั้งไม่ตั้งไม่ตั้งไม่อยากตั้งของหงายวะหงายดูก็ได้อ่ะโอเคโอเคว่าไปไปไหวไหมเนี่ยไปต่อไม่ป่าทุกสมุทัยนิโรธต้องอยู่ในภาวะนิโรธสมาบัตินะฮะจึงจะหยุดคำว่าทุกข์ได้หยุดทุกข์ได้คือหยุดการเกิดครั้งต่อไปได้ใช่ไหมมนุษย์ชาติสุดท้ายต้องเป็นเช่นนี้นะครับก็ได้ญาณได้ฌานอย่างรู้นะครับรู้บุพเพนิวาสานุสติบุพเพนิวาสนะบุพเพคือภพชาติตัวเองนั่นนะครับรู้ตัวเองนะไม่ใช่ไปรู้ผู้อื่นนะถ้ารู้ผู้อื่นก็กลุ่มหมอดูหมอเดาหน่อยไม่รู้ตายไม่ดีเลยพวกนี้จริงสามสหายเล่นงานหมดจริงพูดนี้แล้วเวลาพูดเกรงใจใครนะ นะตัวเองให้มันรู้ตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนตัวเองน่ะดีที่สุดอย่าไปรู้ผู้อื่นเลยผู้อื่นคนไหนก็ตามที่ล่วงรู้ผู้อื่นน่ะบอกไว้เลยสามสหายเล่นงานหมดไม่มีเหลือนะสัตวัตนี่แหละเจอไม่รู้เจอแน่ๆคราวนี้ต้องเจอแน่ๆเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่หน้าจอก็พยายามให้รู้จักตัวเราเองซะในบทบาทลีลาที่ลุงหลับตาเล่าให้ฟังมาโดยตลอดนะฮะเพราะมันเป็นคำถามจะบอกเป็นคำถามก็ใช่หรือว่าไม่เป็นคำถามก็ได้เกิดมาทำไมเนี่ยครับโอเคนะหวังว่าคงจะได้น้ำในเนื้อแล้วล่ะนะมาถึงตรงนี้ก็น่าจะสุดนะครับนั้นถ้าหากว่ารู้จักตรงนี้ปุ๊บมันจะรู้จักการเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดนะครับ รู้จักการเกิดตัวเองลูกงอเกิดพร้อมกับโลกใบนี้มันก็รู้เรื่องโลกใบนี้ทั้งหมดสิครับจะเหลืออะไรล่ะครับ ใช่ไหมฮะโลกใบนี้กำลังเดือดร้อนอยู่มันร้อนแสนร้อนเนี่ยเดี๋ยวจัดการว่าไปนู่น ใช่ไหม ใช่ป่ะพี่โอเคนะจบนะฟังทันไหมครับฟังขอดูนิ้วมือดูสิดูสินิ้วมือมากนิ้วมือน้อยวันนี้
มีนิ้วมือมากนิ้วน้อยฟ้าผ่าเป็นพลังงานไฟฟ้าสถิตแล้วกระแสไฟฟ้าจากฟ้าผ่าถือว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมครับโอ้โหนิ้วมือมาเยอะเออเอาเอาไปเออเอาปึ้ง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 เข้าท่าเข้าท่าแล้วก็แปลว่ามีผู้คนเข้าใจฟังทันเข้าใจดีโอเคครับรับทราบทุกท่านทุกคนนะครับดูสิ YouTube ไม่มีฮะ YouTube ไม่มีโชว์นิ้วมือแบบนี้เนาะมีแต่ Face โชว์นิ้วมืออย่าลืมกดแชร์ล่ะกดแชร์จดครับ Subscribe เหรอใช่ป่ะกดติดตามนะเขาเรียกว่า Subscribe เราเรียกว่าติดตามกดติดตามประมาณนั้นนะอ้าว YouTube ว่าไงตอนนี้จะดู YouTube ไปนะเป๊ะอ่ะใครจะถามมาก็ถามมานะ YouTube นะเปิดโอ้ YouTube มันมีเยอะเลยมาถึงก็ฟึดเลยนะ Face วันนี้มีน้อยกว่า YouTube เนาะแปลว่าสมาชิกฝัน YouTube นี่ก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นเป็นลำดับนะครับยินดีด้วยทุกท่านนะครับผมจะได้เรียงเรื่องของข้อสงสัยกันนะครับคุณปีเตอร์ฟ้าผ่าเป็นพลังงานไฟฟ้าสถิตแล้วกระแสไฟฟ้าจากฟ้าผ่าถือว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมครับตอบว่าไงเนาะถ้าตอบแล้วก็เกรงใจนักวิชาการด้านไฟฟ้าเขานะมาถึงวันนี้จะเกรงใจกันอยู่หรือนะผมว่าไม่ได้เกรงใจแล้วนะวิชาการไฟฟ้าที่เขาร่ำเรียนเขียนอ่านกันนะก็มีด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เยอะนะบ้านเมืองเราเนี่ยด็อกเตอร์ทางไฟฟ้าก็แล้วกันนะถ้ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพไม่ดียินดีจะรักษาให้นะครับบรรดาท่านที่เป็นวิศวกรไฟฟืนไฟฟ้าใดๆนะครับเวลาผมตอบมันจะขัดกับทางด้านท่านวันยังค่ำมันขัดแง่ๆหนึ่งไม่มีเหลือนะครับเอาเป็นอย่างนี้ตอบมานะคำว่าไฟฟ้ามันก็เป็นภาษาเนาะภาษาที่ใช้พูดกันมานานมากแล้วแหละครับไฟฟ้า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 ในบ้านเราคือไฟฟ้ากระแสกระแสตรงกระแสอ้อมกระแสตรงกระแสอ้อมหมายความว่าเป็นกระแสสลับนะครับไฟสลับไฟบ้านคือไฟกระแสสลับนะครับกระแสตรงก็คือไฟฟ้าในแบตเตอรี่รถยนต์ผ่านไฟฉายนี่คือกระแสตรงโอเคไหมครับง่ายดีไอ้พวกนี้ก็เป็นกระแสตรงหมดนะครับใช้แบตเตอรี่กระแสตรงหมดจำหน่อยน่าจำโอเคนะส่วนไฟฟ้าที่มันอยู่ในชั้นบรรยากาศไฟฟ้าตรงนั้นจะเรียกว่าไฟฟ้าสถิตแน่ไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตจะมีพลังงานมากมายมหาศาลเลยเกิดเราจึงเรียกว่าพลังงานไฟฟ้าสถิตมันเป็นไฟฟ้าธรรมชาติถามว่ามันเกิดได้อย่างไรทำไมถึงเกิดฟ้าแลบมันเกิดได้ยังไงให้กลุ่มพวกไฟฟ้ากระแสมาตอบเขาก็บอกเกิดจากประจุไฟฟ้าบวกกับลบนะแค่นี้เองหนูแค่นี้เกิดได้ยังไงเกิดจากประจุไฟฟ้าบวกและลบอยู่ในชั้นบรรยากาศมันมีความต่างศักย์กันมันก็เลยกระโดดเข้าหากันแหลกกันอยู่แค่นั้นเองนะถ้าหากว่ามันลงมาต่ำปุ๊บต้นไม้หรือว่าเสืออะไรอยู่ใกล้มันก็ผ่าเปรี้ยงมาก็เรียกว่าฟ้าผ่าซะอยู่แค่นั้นนะครับต่อกันมากี่ปีแล้วไม่รู้มันไม่เกี่ยวรู้จักว่าไฟฟ้าสถิตคือไฟฟ้าธรรมชาติถามว่ามันแลบกันได้ยังไงไอ้ที่มันแลบยาวเหยียดเป็นกิโลเป็น 4-5 กิโลถึงครึ่งโลกเลยเนี่ยบอกว่าอะไรนั่นคือพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์ถามว่ามาจากไหนตอบเลยเลยครับมาจากอวกาศนะพลังงานเหล่านั้นนะเข้ามาแชร์ให้กับโลกใบนี้เพราะว่าโลกใบนี้มันใช้พลังงานโลกใบนี้มันใช้พลังงานนะครับเพราะโลกใบนี้ใช้พลังงานพลังงานโลกใบนี้ถ้ามันมีไม่พอก็ได้รับการได้รับมาจากครับมาจากอวกาศงั้นอวกาศเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มันมาจากตรงนั้น
โอเคบรรยากาศอวกาศมันกว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาดาราศาสตร์ก็บอกว่าเป็นพลังงานมืดนะมีเท่ากับ 96% เขาเห็นเป็นมืดแต่ลุงงอกเห็นเป็นใสเพราะว่าเห็นได้โดยจิตที่บริสุทธิ์มันก็เลยเป็นใสนะพอเวลาเห็นแล้วที่ฟ้ามันแลบมาปุ๊บนั่นฮะไอพลังงานบริสุทธิ์นะมันจะแทรกซึมเข้ามาในชั้นบรรยากาศเพื่อที่จะมาแชร์หรือว่ามาให้กันอะไรกันให้ชั้นบรรยากาศนี่มันเกิดความสมดุลสังเกตไหมฮะเวลาฝนตกปื้ดปาดมีลมมีเมฆมีอะไรต่างมีฟ้าแลบมีฟ้าร้องมีฟ้าฝานี่เขาปรับสมดุลให้โอเคไหมครับโอเคนะนั่นก็คือเรื่องของไฟฟ้าและเป็นไฟฟ้าที่เรียกว่าไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าที่ศึกษายากมากเพราะไม่มีทฤษฎีมารองรับโอเคไหมนักวิชาการด้านไฟฟ้าก็ได้แค่ภาษามาพูดกันเอาเข้าจริงก็ไม่รู้นะลุงออกรู้แล้วนำมาใช้ได้ด้วยจริงด้วยนะพี่ว่านะไม่ใช่รู้แบบหลับตาพูดในรูปแบบต่างๆนำมาใช้โบกมือย่อยนี่แหละครับเห็นไหมเคยเห็นไหมครับคนไหนที่เคยมาฟังผมบรรยายที่นี่นะนะวันอาทิตย์แรกของเดือนครับโชว์อีกเอ้าใครอยากจะมาดูไฟฟ้าสถิตโชว์ให้ดูนะออกมาจากลุงงอกนี่เลยมาพูดได้ทำได้ด้วยที่ว่าไฟฟ้าสถิตพูดได้ทำได้ด้วยไม่ต้องไปไหนพิสูจน์เลิกพูดคำว่าพิสูจน์ทดลองไปเลยให้มันรู้ไผ่มันไผ่ไปเลยนาทีต่อนาทีไปเลยอย่างเงี้ยมันถึงจะเจ๋งโอเคนะตกลงต่อมานะคุณปีเตอร์ไม่ทราบว่าได้ความหรือเปล่าอ่านอีกครั้งนึงครับสรุปฟ้าผ่าเป็นพลังงานไฟฟ้าสถิตฟ้าผ่านะก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่ฮะมันมาในชั้นบรรยากาศปุ๊บลมเปรี้ยงภาคพื้นดินด้วยนะครับลงมาดื้อๆภาคพื้นดินนะครับฟ้าผ่า ไม่ถึงพื้นดินก็ปรับในชั้นบรรยากาศให้โอเคไหมครับแล้วกระแสไฟฟ้าจากฟ้าผ่าถือว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์ไหมโอเคครับเป็นพลังงานบริสุทธิ์ครับผมตอบแล้วนะชัดเจนตรงการผ่านด้านป้านะครับเสียงลุงออกสามารถทำให้วัตถุสิ่งของต่างๆที่อยู่ในบ้านซึ่งพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในวัตถุแตกตัวออกมาจากสิ่งของไม่บริสุทธิ์เป็นพลังงานบริสุทธิ์คลุมบ้านเพื่อป้องกันคลื่นต่างๆแล้วพลังงานบริสุทธิ์จะอยู่ได้นานกี่วันครับโอ้เอาเรื่องงานนี้ฟังแม่นะเสียงลุงหอบสามารถทำให้วัตถุสิ่งของต่างๆที่อยู่ในบ้านซึ่งพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ฟังให้ดีครับ พลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งจำคำนี้ก่อนเป็นภาษาหลักพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งจำเป็นหลักเลยครับนี่เป็นภาษาจำเป็นหลักอยู่ในน้ำอยู่ในดินอยู่ในต้นเสาบ้านท่านนั่นแหละอยู่ในขื่ออยู่ในแปรนั่นแหละครับอยู่ในหลังคาบ้านท่านนั่นพลังงานที่บริสุทธิ์มีอยู่แล้วโอเคนะครับจำไปด้วยครับพลังงานบริสุทธิ์ต้นซ้อนอยู่ในวัตถุแตกตัวออกมาจากสิ่งของที่ไม่บริสุทธิ์เราใช้คำนี้ไปดีกว่าเลยอย่าบอกว่าแตกตัวเลยครับว่าแตกตัวมันเห็นเปรี้ยงป้างเหมือนกับแก้วแตกเนี่ยคำว่าแตกภาษานะฮะคำว่าแตกตัวมันเห็นเปรี้ยงป้างใช้คำนี้ดีกว่าใช้คำว่าผมมักจะใช้คำว่าเรดิเอตนะแปลว่ามันออกมาจากศูนย์กลางเนี่ยมันก็ดึงกลับเข้าไปอีกทีหนึ่งโอเคกับวัตถุนั้นอย่างเช่นตัวนี้เหมือนกันมันจะเรดิเอตในตัวของมันเองโอเคไหมครับมันอยู่ศูนย์กลางตัวนี้แหละมันผลิตมันออกมาแล้วก็ดึงกลับเข้าไปหาที่เดิมมันจึงรักษาความเป็นไฟแช็กเอาไว้ได้กระดาษเหมือนกันนะฮะอยู่ตัวนี้มันดึงกลับดึงไปดึงมาตรงนี้เองเนี่ยกระดาษแผ่นนี้ก็อยู่ยงคงกระพันได้ใช่ไหมครับทุกอย่างทุกมันเรดิเอทด้วยตัวมันเองโอเคมันมีของมันอยู่แล้วนะมันเรดิเอทของมันเองอยู่นะอยู่ใกล้แล้วมันก็ผ่องถ่ายที่มันเป็นส่วนเกินส่วนขาดก็ผ่องถ่ายให้กับกันและกันวัตถุสิ่งของที่อยู่ในบ้านผ่องถ่ายให้กับกันและกันด้วยธรรมชาติของไฟฟ้าสถิตมันเป็นเช่นนั้นโอเคนะทีนี้ส่วนเสียงลุงงอกนั้นน่ะมันเกี่ยวอะไรกันทีนี้ครับ เสียงลุงงอกมันเกี่ยวอะไรกัน
มันจะทำให้วัตถุที่ว่านั้นนะฮะเกิดการกระเพื่อมหรือเปล่าหรือยังไงก็ตามทีเถอะก็พยายามบอกแล้วว่าเสียงลุงงอกนะมันเป็นมันเสียงลุงงอกนะเสียงคือพลังงานนะจำได้ครับพลังงานเสียงตบมือนี่ก็เป็นพลังงานเสียงนกร้องก็เป็นพลังงานพลังงานเสียงพลังงานเสียงพลังงานแสงไงเด็กก็มาเกิดตายเหมือนกันนะวิทยาศาสตร์พวกเสียงเสียงแตรบีบนู่นนี่นั่นมอเตอร์ไซค์แบบปิ้นปิ้นปิ้นตายตายตายเหล่านี้เป็นต้นเสียงเป็นพลังงานหมดพลังงานเสียงพลังงานเสียงโอเคปะแล้วพลังงานเสียงเหล่านั้นนะฮะมันจะว่าอะไรก็ตามทีมันมีพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนซ้อนอยู่แต่สำหรับลุงงอกพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนซ้อนอยู่ลุงงอกเพราะนั้นเสียงลุงงอกมันก็จะออกไปมันออกไปตรงไหนมันจะซึมซับทุกชั้นบรรยากาศไปเลยโอเคไหมถามว่าจะมีผลกับวัตถุนี้ไหมถึงจะมีผลกับมันก็ไม่รู้สึกรู้สาหรอกแต่ถ้าหากเป็นท่านเสียงผมเนี่ยท่านจะรู้สึกรู้สาเพราะว่ามนุษย์มันจะรู้กับสิ่งเหล่านี้โดยความรู้สึกเท่านั้นนะเมื่อสิ่งที่ไม่มีชีวิตมันปราศจากความรู้สึกก็ต้องบอกว่ามันไม่รู้สึกรู้สาโอเคไหมครับมนุษย์สัตว์พืชเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มีชีวิตก็เจอเสียงมันก็รู้สึกรู้สากันแล้วกันโอเคไหมครับทำนองนี้แหละและหรือเสียงงอกนี่มันไปทางไหนเปิดดังๆเอาไว้มันก็ซึมซับในชั้นบรรยากาศไปเองเห็นไหมแต่จะบอกว่ามันทำซึมซับอยู่กับวัตถุตัวนั้นทำให้แตกตัวนั้นไม่ใช่นะครับไม่ใช่อยู่ในบรรยากาศนะครับโอเคไหมก็แปลว่าเปิดดังๆในบ้านก็อยู่ได้นะครับที่ลุงงอกใช้เสียงนี่แหละถ้าหากว่าลุงงอกไม่ได้ใช้เสียงมันก็ไม่ดังที่บ้านท่านแล้วใช่ไหมนะต้องใช้เสียงผมอยู่ในบ้านท่านก็เชื่อว่าพลังงานบริสุทธิ์มันก็กระจายอยู่ในบ้านท่านนั่นแหละโอเคไหมครับเพราะเสียงนั้นมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่สรุปได้แล้วนะก็หวังว่าคำถามที่ยาวเหยียดพอเวลามาตอบแล้วก็โยกขบวนแค่นี้เองโอเคหวังว่าคุณเซฟฟิโรจะเก็ตอินทูแปลว่าเข้าใจรวมทั้งหลายท่านก็พลอยเข้าใจตามไปด้วยดีไหมเพ่ดีก็ไปต่อ โอเคนะเวลาเดินไปไหนๆกับลูกแขนชนกันมีความรู้สึกว่าเหมือนไฟติดๆนะฮะไฟช็อตมันคือกระแสไฟฟ้าในร่างกายใช่ไหมคุณลุงเป็นสิ่งนี้เป็นเกิดขึ้นหรือเป็นประจำใช่สีลืมใจแปลว่าอะไรไม่รู้ถูกต้องครับท่านเข้าใจดีแล้วนะครับคือมันเป็นอย่างนี้กับใครก็ได้เรามือตัวเราไปแตะกับโลหะใดๆก็ได้ต้นไม้ก็ได้นะครับสัตว์เลี้ยงก็ได้อ้าวที่นี่มันกรณีที่เป็นลูกเราก็คือก้อนวัตถุก้อนหนึ่งเราก็คือก้อนวัตถุก้อนหนึ่งโอเคไหมครับก้อนวัตถุแต่ละก้อนนั้นจะมีไฟฟ้าสถิตอยู่ทุกอย่างนะไฟฟ้าสถิตของลูกก็มีก้อนน้อยรูปร่างเล็กมันก็มีน้อยรูปร่างใหญ่ก็มีมากคำว่ามากกับน้อยตัวนี้นะครับพอเวลาไปสัมผัสก็สัมผัสกันอะไรกันมันก็เลยเกิดรู้สึกไม่รู้ไฟฟ้าสถิตมันจะบ่งบอกได้ผ่านความรู้สึกเท่านั้นเช่นขนลุกขนพองนี่เป็นต้นโอเคไหมครับผ่านความรู้สึกเท่านั้นชัดเจนนะสิ่งไม่มีชีวิตไม่มีคำว่ารู้สึกรู้สาอะไรเลยสิ่งที่มีชีวิตล้วนแต่ต้องมีความรู้สึกเช่นเดียวกันเช่นผมไปขยมต้นไม้ต้นนึงมันไม่มีดอกออกผลเนี่ยขยงยนเดี๋ยวดอกผลก็เต็มมันพูดเล่นนะเคยทำมาแล้วด้วยที่ว่าเนี่ยเข้าใจมั้ยเหมือนผมไปบ้านใครต่อใครขยมต้นบอกต้นไม้เดี๋ยวก็กินกันไม่หมดไม่ไหวต้นไม้ใบหญ้ามันพูดเล่นนะไม่ได้เสียงผมเนี่ยลงในน้ำก็โหเลยแหละครับเอาไว้คุยกับปลาลงในน้ำเสียงผมโอเคนะถ้าพูดแล้วก็พูดกันอย่างนี้ไม่เคอะเขินนะครับเพราะว่ามันเป็นไปได้ทุกอย่างเพราะไฟฟ้าสถิตมันสถิตอยู่กับทุกสรรพสิ่งต้องจำเป็นหลักเลยนะแล้วพอเวลามันกระเพื่อมก็กระเพื่อมไปซะทั้งหมดชัดเจนนะครับอย่างถ้าหากว่าผมใช้ไม้ตรงนี้ใช้ไม้ก็ได้อันเนี้ยผมไม่ข้ออะไรสักอย่างนึง
ไฟฟ้าจากตัวผมก็วิ่งไปมันก็ผ่านไปยังสิ่งนั้นทีก็พอได้นะจะเอาไม้ตะเกียบก็ได้ข้อของใครก็ได้เนี่ยป๊อกนี่มันไปหมดเพราะตัวใครมันผ่านไปหมดเป็นจับสิ่งนั้นมันก็เป็นสิ่งนั้นไปโอเคไหมครับก็ขอให้เข้าใจอย่างนี้สำหรับผู้คนที่สามารถที่จะเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์แล้วก็เข้าถึงพลังงานที่บริสุทธิ์เวลามันเคลื่อนที่ปุ๊บมันจะกลายเป็นไฟฟ้าสถิตเลยนะครับผ่านไม้ผ่านมือผ่านน้ำผ่านอากาศมันก็เป็นไปได้หมดเอาไหมครับโอ้โหพูดจางเงี้ยมันก็เหมือนกับเป็นเจ้าของโลกใบนี้นะมั้งลุงหอกเนี่ยไปนู่นเลยเวลาไปนะค่อยๆฟังไปคุณมุกดารับแปลว่าตอบไปนะอีกทีก็ได้คุณมุกดาเวลาเดินไปไหนๆกับลูกเมื่อแขนชนกันมีความรู้สึกว่าเหมือนไฟติดๆก็คือไฟช็อตนั่นแหละครับมันคือกระแสไฟฟ้าในร่างกายของแม่และลูกปะทังกันใช่ไหมตอบใช่ครับโอเคนะนี่เฉพาะแม่กับลูกหรือแม้แต่ไม่ใช่กับลูกก็ได้ใครก็ได้ในโลกนี้นะครับอย่างที่อธิบายไปมันได้หมดจะเป็นรถจอดอยู่ก็ได้ไฟช็อตเพียงปากพื้นป้านเลยเห็นไหมครับนั่นคือไฟฟ้าสถิตทั้งนั้นสถิตกับรถยนต์คันนั้นสถิตกับม้าตัวนั้นสถิตกับต้นไม้ต้นโน้นเมื่อเวลาไปมันก็เปลี่ยนบ้างพิษปาร์ตโอเคไหมครับฟังทันไหมครับฟังทันก็ไปต่อนะครับว่าไปโน้น แล้วคนที่โดนฟ้าผ่าตายซึ่งเป็นพลังงานจากธรรมชาติแล้วลุงออกบอกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์คนที่โดนฟ้าผ่าคือได้รับพลังงานบริสุทธิ์แบบนี้ตายไปไม่ต้องเกิดใหม่อีกแล้วใช่ไหมครับเพราะได้รับพลังงานบริสุทธิ์จากฟ้าผ่าผมนี่ภาวนาไปจริงๆนะจริงๆ เดินกลางทุ่งของไอ้ฟ้าผ่าดีกว่าจริงๆนะไม่พูดเล่นนะ นะยากใจมันผ่าจังไอ้ไฟผ่าไฟฟ้าก็ลุงออกไปไหนผมก็ตะเออท่านอย่าท้านะครับท่านที่รู้จักกระลุงงอนะห้ามท้าฟ้าผ่านะครับห้ามนะครับขอห้ามนะครับนั่นนะห้ามไปท้าทายฟ้านะครับโอเคนะย้ำเมื่อรู้จักกระลุงงอกแล้วขอความกรุณาอย่าไปท้าทายเรื่องของฟ้าผ่านะอย่านะครับอย่าครับยกเว้นลุงงอกท้าได้เอามาจากกระซิบเพราะมันเป็นสิ่งเดียวกันนะไปไปโน่นนี่มันก็ท้าได้สิครับคนมันเป็นสิ่งเดียวกันจะทำลายอะไรกันนะถ้าไม่เป็นสิ่งเดียวกันอย่าไปท้านะครับนั่นนะฝากไว้ด้วยด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะที่ว่าเนี่ยอีกครั้งหนึ่งครับคุณศิลาแล้วคนที่โดนฟ้าผ่าตายซึ่งเป็นพลังงานจากธรรมชาติแล้วลุงหอกบอกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นะฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าโอเคนะพลังงานที่บริสุทธิ์แน่นอนนะครับผมไม่เปลี่ยนคำพูดนะตรงนี้นะเอาล่ะนี่เฉพาะลายของฟ้าผ่านะครับคนที่โดนฟ้าผ่าเคยได้รับพลังงานที่บริสุทธิ์แบบนี้ตายไปไม่ต้องเกิดใหม่แล้วครับตอบว่าใช่แน่นอนขอให้ตายเถอะใช่แน่นอนนะครับโอเคนะตอบแล้วใช่แน่นอนแล้วถ้ายังไม่ตายเลยทีเนี้ยประเภทฟ้าผ่ามีเหมือนกันนะกระแสมันนะไม่ถึงขั้นตายไง นะฟ้าผ่าไม่ถึงขั้นตายส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยหารอดยากไงนะมันก็คงมีแหละเนาะเราไม่สามารถไปล่วงรู้ได้หรอก 7,900 ล้านคนในโลกใบนี้ถ้าหากว่าเจอฟ้าผ่าที่วันนี้ไม่ตายล่ะย้ำไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตโอเคนะร่างกายหงิกต้องพิกลพิการไปส่วนใดส่วนหนึ่งต้องเลยนะครับถูกภาพบังคับถ้ามันโดนที่ขาข้างขวาหงิกแล้วข้างขวาก็ไปไม่รอดเลยครับก็เลยว่าเซลล์ต่างๆนะมันล้มหายตายจากไปหมดมันไหม้ครับมันไหม้เพราะมันร้อนแรงมากนะครับไหม้นะครับแต่ถ้าหากไหม้ตายเป็นตอตะโกไปเลยโอ้โหสุดยอดเลยโชคดีตายก่อนอยากจะตายแบบนั้นจริงทุกวันเนี่ยที่ไหนบอกฟ้าผ่าบอกนะจะไปอยู่จุดนั้นเพราะว่าอยู่จุดนั้นมันก็ไม่ผ่าไม่กล้าผ่าผมหรอกไฟจะไปกล้าผ่าลุงออกได้โอ้ยโอเคนะหวังว่าคนจะเข้าใจเนาะคุณศิลารวมทั้งหลายท่านก็เชื่อว่าคุณจะฟังทันพร้อมๆกันนะครับไปต่อ
การถวายสังฆทานการกรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วเขาจะได้รับบุญที่เราทำได้ไหมคะเขาจะได้รับบุญที่เราทำให้ไหมครับหรือว่ามันหมดยุคความเชื่อเรื่องพวกนี้แล้วแต่คนยังยึดติดเชื่อถือกันอยู่โอ้ยตอบไงน้องลุงออกกันเนี่ยเอาไว้ครบร้อยปีก่อนนี่ไม่ค่อยตอบตอบเป็น3ช่องทางดีกว่านะๆๆเพื่อให้มนุษย์โลกมีทางเลือกนะไม่งั้นแต่มันจะเดินทางตันครับเอาล่ะการทำบุญสังฆทานก็ดีกรวดน้ำก็ดีเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับใครก็ได้ในโลกอะไรกันนะจะเป็นญาติโหติกาผู้หลักผู้ใหญ่ว่าไปนะเขาจะได้รับบุญที่เราทำไหมครับคำตอบที่หนึ่งนะครับใครก็ตามที่บรรลุธรรมแล้วได้หมดกรณีนี้มันทำได้เฉพาะผู้บรรลุธรรมสมบูรณ์และก็บริบูรณ์โอเคนะครับเข้าถึงพระธรรมกันแล้วกันอย่างต่ำโสดาบันเนี่ยสบายได้แน่นอนโอเคนะนี่ในกรอบที่หนึ่งทางเลือกที่หนึ่งทางเลือกที่สองก็คือถวายสังฆทานกวดน้ำอุทิศอะไรก็จะได้ไหมเอาละฟังให้ดีตรงนี้ถามว่าจะได้ไหมตรงเนี้ยไงเนาะเอาละถ้าผู้ตายเราไม่รู้นะฮะวันที่เขาตายเนี่ยเขาเวียนว่ายตายเกิดหรือเปล่าหรือว่าเขาไปสุดขั้วเลยแปลว่าเข้าพระนิพพานไปแล้วนะเราไม่รู้เขาถ้าเขาเข้าพระนิพพานกลุ่มพระเจ้าบอกว่าเข้าสู่พระเจ้าไปแล้วทําบุญยังไงเขาก็ไม่ได้ล่ะครับเพราะว่าเขาไปแล้วเวิร์ดโอเคไหมนะในรูปแบบนั้นก็ใช้ได้แต่ถ้าหากว่ายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ที่เนี่ยตายได้อยู่ที่ไหนจิตวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดอยู่มันอยู่แถวนั้นไหมล่ะคือประเภทเวียนว่ายตายเกิดอยู่คนที่เขาบรรลุธรรมก็จะตามถึงเพราะเขามียานไงได้โดยการยานอย่างรู้ยิ่งโสดาสกทานะอรหันต์เนี่ยสบายมากเลยนะครับอรหันต์นี่สบายมากเลยในโลกนี้ได้หมดไม่ว่าจะอยู่ในท้องทะลงทะเลจะไปได้หมดนะอรหันต์ไม่มีขีดจำกัดนะครับตรงนี้แต่ถ้าว่าโสดาสกทานี่ก็โอเคแล้วนะถ้ามีได้พัฒนาเองได้เองทีนี้ทำบุญทำทานถวายสังฆทานไปถึงพระสงฆ์องค์เนนนะทีนี้นะทำนองในการถ้าเป็นพระสงฆ์องค์เนนบรรลุธรรมเห็นไหมครับมันก็ได้ก็ให้พระสงฆ์องค์เนนที่เข้าถึงพระธรรมในเรื่องวานุธรรมเนี่ยเป็นสะพานส่งไปให้ใช่ไหมตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่น่าจะสรรเสริญเยินเยอะเพราะฉะนั้นพระสงฆ์มีเนี่ยเมื่อเวลาบวชเรียนเขียนอ่านแล้วก็มาทำสมาธิทานสมาธิอะไรทานศีลสวนาสติปัญญาเนี่ยครับนะใช่ไหมแปลว่าพอหลังจากอะไรล่ะทำมาเย็นเรียบร้อยใช่ไหมล่ะไม่ไปทำอะไรไม่ใช่หรือนั่นนะครับก็เข้ากรรมฐานที่ท่านฝึกปรือให้ได้ญาณให้ได้ฌานเพื่อได้เป็นที่พึ่งของผู้คนเข้ามาทำบุญจะได้อุทิศส่งกุศลผ่านไปเป็นสะพานไปยังบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วโดยที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในจุดไหนก็ไม่รู้แหละกรณีนี้ก็ถือว่าได้อาศัยพระสงฆ์องค์เนนเป็นสะพานให้โอเคไหมครับนะนั่นนะครับอย่างนี้ถือว่าใช้ได้มีไหมถ้ามีไหมก็สายก็ไปเลยไม่มีสมมติว่าไม่มีคนที่ทำคือเราเป็นคนได้ทีเนี้ยเห็นไหมครับถ้าไม่มีนะคนที่ทำคือเราเป็นฝ่ายได้เองเพราะว่าใจเรามันจะนอบน้อมไงการทำบุญพวกนี้ก็กายใจก็โยนิโสมนสิการคือเราได้เองสรุปถึงไม่ถึงไม่รู้แต่ตัวเราเองได้แน่ๆโอเคไหมครับดีไหมครับถ้าแต่ตีแตกตัดตกนะถึงไม่ถึงไม่สนใจแต่ตัวเองได้แน่ๆนี่แหละครับตรงนี้สำคัญโอเคนะโอ้โหตอบตั้ง4ช่องทางน้อยอะไรนะ4ช่องทางนั่นทั้งหมดตอบให้4ช่องทางโอ้โหบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นเลยลุงออกคนมีปัญญาเลยก็ตอบได้หมดสิครับ
โอเคนะใช้ได้นะขอดูนิ้วมือหน่อยได้ไหมล่ะโอเคก็มีใบเฟิร์นแถวๆนี้มีเอานิ้วมือออกมาแล้วจริงตอบชัดเจนนะสี่ช่องทางชั้นหนึ่งนะดูว่าคำถามเนี้ยชอบตอบชั้นหนึ่งมันหลากหลายดีครับก็ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนมานั่งฟังก็ได้หมดจะเป็นกลุ่มสาธุอามินาเมนได้หมดแหละโอเคนะก็เป็นคำถามของคุณลีมินนะครับเป็นคำถามที่ประโยชน์มากนะครับนั่นคือคำถามคนตอบก็ตอบแบบระหุระตาตอบข้างหลังมีเปล่าอย่าเชื่อไม่ได้เชื่อแต่อยากจะให้คิดยุคนี้มันถึงยุคความคิดยุคนี้มันถึงยุคความเข้าใจไม่ใช่ยุคความเชื่อเพราะฉะนั้นการอธิบายพวกนี้ตอบพวกนี้มันก็แปลว่าตีแตกตัดตกหลายช่องทางเพื่อให้ท่านได้รู้ว่าอยู่จุดไหนของคำตอบของนุ่งออกก็รู้ของท่านต้องรู้เองสภาพของท่านเองจะต้องรู้เองนะครับเอาล่ะมันก็ดีตรงนี้เลยครับรู้จักลุงหรอมันก็ดีตรงนี้แหละครับคนที่ใกล้ความตายหรือเกือบตายมักจะได้รับรหัสให้เห็นแสงในตาในขณะหลับตาแล้วไปเห็นอีกมิติหนึ่งเพราะอะไรครับนั่นแน่แน่มากโหนายแน่มากจะถามว่าเพราะอะไรถ้าผมถามนะผมจะบอกดีไม่ใช่หรือเปล่าถ้าเพราะอะไรต้องย้อนถอยหลังอีกตอบถอยหลังถ้าเพราะอะไรมันต้องหาเหตุเหตุเพราะอะไรเพราะอะไรมันหาเหตุเรามาทิ้งตรงนี้เราไม่ถอยหลังแล้วนะฟังใหม่ครับคนที่ใกล้ความตายหรือเกือบตายมักจะได้รับรหัสให้เห็นแสงในตาแปลว่าคุณแกแล็กซี่เนี่ยถึงใกล้ความตายไปแล้วทั้งนี้หรือว่าถามแทนคนที่กำลังจะตายแล้วใกล้ตายไม่ได้นะครับความรู้สึกนี้ไม่ได้นะครับบอกให้ทราบไว้คนที่กำลังใกล้ตายแปลว่าไม่ใช่เรานะหรือกำลังจะตายบอกว่าเขาเห็นแสงนะครับเขาได้รับรหัสเห็นแสงในตาเขาเห็นแสงแปลว่าคิดแทนเขาแล้วคิดแทนเขาแล้วไม่ได้ครับไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้เลยนะครับเอาเราดีกว่านะถ้าว่าจะถามแบบนั้นก็ได้ผมจะตอบได้หมดแหละแต่อยากจะให้จำแนกสักนิดนึงมิฉะนั้นมันจะกลายเป็นเรากับเขาเขากับเราทำให้เราเนี่ยยุ่งคนที่กำลังจะตายคนที่ใกล้จะตายหรือเกือบจะตายก็พอๆกันแล้วเกือบจะตายกำลังจะตายอันเดียวกันมีความหมายเดียวกันนะครับได้รับรหัสเห็นแสงในตาในขณะตาแล้วไปเห็นอีกมิติหนึ่งเพราะอะไรอ๋อถ้างั้นก็แปลว่าเขามาเล่าให้ฟังโอเคอย่างนั้นได้ใกล้จะตายไหนไม่ตายแหละแล้วสุดท้ายยังไม่ตายเลยก็ไปเห็นนู่นนี่นั่นมาเล่าให้ฟังโอเคอย่างนี้โอเครับได้ครับอย่างนี้รับได้ต้องเป็นอย่างนั้นสิครับมันต้องเป็นอย่างนั้นถึงจะเป็นคำถามที่สมบูรณ์ครับเขามาเล่าให้ฟังว่าก็เห็นมิตินู่นนี่นั่นนะครับจริงๆไม่ต้องถึงขั้นจะตายหรอกครับงับอากาศเข้าไปครับมันจะมีจังหวะหนึ่งที่จะเห็นเพราะว่ามันจะเกิดแสงในตาเพราะเกิดแสงในตามันก็เกิดเห็นอัตภาพในตาด้วยนะครับยุคนี้นะครับยุคนี้จะเป็นอย่างนั้นโอเคนะงับอากาศเข้าไว้ครับนะเดี๋ยวถามแล้วทำนะครับทำนะครับนะแล้วมันจะเห็นเองรู้เองตัวเราเองพวกนี้หนีไม่พ้นแล้วครับเห็นแน่นอนค่อยๆทำไปนะครับจะเป็นเด็กจะเป็นผู้ใหญ่เป็นหญิงเป็นชายทำไปครับมันถึงยุคมันนะฮะยุคมันยุคไหนยุคมีลุงหงอกมาตอบปัญหาสิ่งเหล่านี้ให้ฟังยุคมันยุคนี้แหละครับยุคมีลุงหงอกทั้งหมดอย่าเชื่อต้องทำเองรู้เองนะแล้วจะถ้าเชื่อปุ๊บก็จะกลายเป็นความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็มาถ้าเวลามันเจอปุ๊บมันจะมาสนับสนุนกับคำตอบของหงอกหน้าวันนี้ถ้ามันตรงนั้นปุ๊บแปลว่าลุงออกเจอสิ่งที่ท่านถามมาก่อนเจอก่อนโอ้ยเจอมาเยอะแล้วผมเจอมาจนกระทั่งไม่รู้จะจนกระทั่งไม่เจออะไรแล้วตอนนี้นะครับเจอมาเยอะจนกระทั่งหมดเห็นมาเยอะจนกระทั่งหมดความเห็นไปแล้วมันมี
มันมีที่มันเห็นมันมีจนกระทั่งหมดคำว่ามีหมดคำว่าเห็นก็เลยการเห็นเลยการมีจึงได้มาตอบให้ฟังอย่างนี้ได้อย่างนะได้อย่างพึงพอพระราชาฤทัยของท่านที่อยู่หน้าจอประมาณนั้นหรือเปล่าไม่ทราบครับ แม่นบ่ว่าแล้วก็เดี๋ยวสิอ่ะโอ้เขียนไปเขียนมาหลุดเลยหลุดขอบเลยอ่ะมาละยึบมาใหม่มาใหม่เคาะปักปักปักเอ้าไม่หือไม่อือสิละโอ้ยคนละเรื่องทั้งนั้นเนี่ยโอเคไปไหนละเอาใหม่ๆเปิดเอาล่ะไปใหญ่แล้วทีนี้จะกลับยังไงวะนี่กลับไม่เป็นไหมมันผิดล็อกอีท่าไหนเดี๋ยวถือสาผมนะเวลาผมสูบยาอันจะถือสาลงอ้ามายูทูบที่นี่โอเคครับด้วยความยินดีทุกท่านครับท่านที่อยู่ในยูทูบบ้านเรานะครับโอเคพอจะมีคำถามแล้วล่ะนะเย็นวันนี้ร่วมทำบุญกับลุงงอกโอ้โหไม่ทำเยอะน่ะคุณชลศักดิ์ทำเยอะเนาะด้วยความยินดีครับน้อมรับด้วยความยินดียิ่งนะครับคุณลุงค่ะวันนี้หนูอยากขอพลังงานบริสุทธิ์ด้วยค่ะเพราะอาทิตย์ที่ผ่านมาหลานมาอยู่ด้วยร้องไห้ไม่นอนเลยค่ะเอารูปเขารูปหัวรูปตัวเขานะครับคุณคนไกลแม่นะครับรูปหัวรูปตัวเขาเอานำมากอดนะเด็กๆร้องไห้หนึ่งเขากลัวสองเขาหิวสามเขาเจ็บสี่เขาอยากได้อะไรสักอย่างก็ไม่รู้แค่นี้ไม่เป็นหิวกลัวเจ็บอยากได้มีสี่อย่างกลัวก็มากอดซะรูปเนื้อรูปตัวเขานะครับรูปหัวรูปตัวเขาแล้วจะหายขามือเองจำใหม่ครับเด็กที่ร้องมีอยู่สี่อย่างหิวกลัวเจ็บอยากได้ของเล่นแค่นี้เนี่ยพวกเด็กนะครับส่วนผู้ใหญ่ร้องไห้อย่างท่านผมเนี่ยเสียใจอกหักเสียใจร้องไห้ นะลุงออกครับย้อนสมัยพุทธกาลไปดูพระพุทธเจ้าเทศสอนอะไรบ้างแล้วมาทำพระไตรปิฎกฉบับไกสอนจะได้แก้ข้อสงสัยกลุ่มคนที่ถกเถียงกันที่หาข้อสรุปไม่ได้และจะเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกต่อไปอนาคตด้วยครับเอาไว้รอลุงหอกเขียนให้ฟังเขียนให้อ่านเวลาผมเขียนนู่นน่ะบอกให้ก็ได้ Encyclopedia มนุษย์นั่นเห็นไหมธรรมนูญมนุษย์เขียนอย่างนั้นนะครับมนุษย์จะดำรงตนอย่างไรในวันต่อไปต้องมีธรรมนูญประจำใจยังไงใครอ่านปุ๊บเกิดเป็นปัจเจกบุคคลนะก็จะรู้ตัวตนได้ในเวลาถ้าอ่านจบผมตั้งเป้าเหมือนกันนะบอกให้ทราบมาเลยนะส่วนพระไตรปิฎกปัจจุบันอ้างถึงในหัวข้อบางหัวข้อก็มาใส่ท่านเองนะเราไม่เอาดีเทลไม่เอารายละเอียดมานะครับมันคนละยุคแล้วล่ะครับยุคนี้ต้องมีการปรับปรุงเข้าไปสู่กฎของการเปลี่ยนแปลงกฎการเปลี่ยนแปลงก็มีมาตั้งแต่ไหนๆแล้วนะทุกครั้งอนิจจังอนิจจังกฎการเปลี่ยนแปลงคือกฎธรรมชาติเปลี่ยนจาก 2,600 ปีมาถึงวันนี้มาถึงวันนี้ก็ต้องมีการปรับให้เข้าสู่กฎของการเปลี่ยนแปลงที่ว่าไว้แต่เดิมๆก็เปลี่ยนแปลงก็มีเทคโนโลยีเข้ามาใหม่เนื่องมีภาษาใช้แตกต่างกันประมาณนั้นมีการสื่อสารไปหลายรูปแบบอาศัยหลายศาสตร์ผสมผสานกันจะเป็นศาสตร์ธรรมชาติเป็นวิทยาศาสตร์เป็นพุทธศาสตร์และเป็นจิตศาสตร์ผสมผสานกัน
ให้มันลงตัวไม่ว่าใครก็ตามในโลกนี้จะเรียนอยู่ในศาสตร์ไหนก็เชื่อว่าน่าจะเข้าใจได้เหมือนกันเพราะว่าใช้ภาษาพระอรหันต์โทษใช้ภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์เอาไว้มาบูรณาการกันให้ผู้คนได้รู้และเข้าใจโดยง่ายประมาณนั้นนะครับในความคิดของผมก็คิดไว้อย่างนี้วันหนึ่งเนี่ยมีสตางค์ก็จะทำว่าจ้างเขาพิมพ์มันเงินทั้งนั้นเนี่ยพี่เอ้ยนะครับจ้างเขาพิมพ์มีเงินทั้งนั้นที่ผมไม่เขียนเพราะอะไรรู้ไหมเกรงใจของเก่าบอกตามตรงนะเกรงใจคนเกิดก่อนเกรงใจคนแบกตำราเกรงใจคนแบกพระปิฎกนะครับเกรงใจเกรงใจนักสอนเทศสอนธรรมทุกวันบอกตามตรงจึงไม่อยากจะให้เป็นลายลักษณ์อักษรทิ้งเอาไว้จึงไม่อยากจะให้เป็นลายลักษณ์อักษรทิ้งเอาไว้มันจะมีการย้อนแย้งผมจะมีศัตรูเยอะอยากให้ผมสร้างศัตรูโดยที่รู้ตัวมาก่อนเลย ผมรู้ตัวแน่ศัตรูมันต้องบอกว่าให้รออายุถึง100ปีก่อนศัตรูผมนี่ตายหาไปหมดแล้ว100ปีนี่ไม่มีเหลือหรอก โอเคไหมครับเหลือแต่คนเกิดหลังโอ้ยสบายมากพวกเกิดหลังพวกเกิดที่หลังเนี่ยสบายมากผมใช้ภาษากดเอาไว้อยู่แล้วโอ้ยเกิดที่หลังฉันแน่จริงสองมือเปล่ารักษามนุษย์เหมือนฉันสิเนี่ยแค่นี้ก็จบแล้วเอาตัวนี้เข้ามาเป็นตัวอะไรตัวอะไรคอนเฟิร์มหรือยืนยันเลยโอเคได้โอเคนะอีกครั้งนึงครับผมลูกงอครับย้อนช่วยใช้คำสุภาพกรุณานะลูกงอครับกรุณาย้อนไปสมัยพุทธกาลไปดูพระพุทธเจ้าเทศสั่งสอนอะไรบ้างแล้วนำมาทำพระไตรปิฎกฉบับนายไกรสอนพุทธพิทักษ์จะได้แก้ข้อสงสัยกลุ่มคนที่ถกเถียงกันที่หาข้อสรุปไม่ได้และจะเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกต่อไปในอนาคตด้วยครับคำถามโอเคอยู่แล้วล่ะครับแต่ไม่ใช่วันนี้นะครับเกรงใจคนเกิดก่อนนะครับเกรงใจคนแบบพระพี่ดกนะครับก็ต้องบอกนะอายุร้อยปีจะไม่เกรงใจใครเลยบอกนะก็พยายามพูดจังทำให้โลกหมุนเร็วๆสิครับมันจะได้ไปเร็วๆนะตอนนี้มัน75เองลูกอักหนูดูลุงทุกวันเลยวันนี้ฝนตกที่บางบอนโอเคได้เลยครับตกทั่วไปการฟังเสียงลูกงอสำหรับผู้หมดอายุไขขออธิษฐานต่ออายุได้ไหมคะการฟังเสียงลูกงอสำหรับผู้ที่จะหมดอายุไขงี้ดีกว่าจะหมดนะหมดแล้วอธิษฐานได้ไงจะหมดใช้ภาษาให้เป็นนะครับสำหรับผู้ที่จำกำลังจะหมดอายุไข นะอธิษฐานต่อได้ไหมก็พยายามบอกครับเดี๋ยวหายใจไปสิโยมบอกยังไงเพิ่งไปนะหายใจไปเด้อก็แค่นี้นะครับนะเอาต่อเห็นเด็กถอดเสื้อผ้าไปเล่นน้ำฝนขณะฝนตกแต่ผู้ใหญ่กลับว่าเด็กอย่าไปเล่นเดี๋ยวเป็นหวัดเห็นแล้วเห็น TTM ถอดเสื้อดีใจที่ฝนตกมันดียังไงครับโอ้ยเขาก็บ้าบ่าวบอมั้งนะ TTM เขาก็บ้าตามภาษาเขาแหละอ้าวคำอธิบายมันเป็นอย่างนี้ครับอธิบายให้มันสอดคล้องต้องกันนะครับว่าคือคนที่เขารู้ตนรู้ตัวเนี่ยครับน้ำฝนเนี่ยฮะมันเป็นน้ำที่บริสุทธิ์นะน้ำฝนนะครับไม่ใช่ TTM นะลูกงอกบ่อยครั้งนะบอกกันก็ได้ใช่ไหมไอ้เสียงเดียวผมเวลานั้นมันหนาวผมจะเป็นคนหนาวแล้วตัวสั่นถ้ามันหนาวเย็นจะสั่นผมจะไม่เหมือนใครเวลาหนาวแค่ว่าได้ร่างกายมันมีความร้อนเยอะพอเวลามันเจอน้ำนะจะสั่นกักเลยอาบน้ำเย็นไม่ได้ผมนะน้ำเย็นเนี่ยไม่ได้เลยนะครับใช่ว่าไม่ได้เลยต้องน้ำอุ่น
ผมจะอาบน้ำอุ่นเสมอนะครับน้ำร้อนก็ไม่อาบเดี๋ยวดังถลอกนะครับเอาน้ำอุ่นนะครับแต่น้ำเย็นถือว่าไม่ได้เลยจะสั่นน้ำสั่นนะทางฝ่ายผมจะเป็นอย่างนั้นส่วนทีที่เอ็มเขาร่างกายเขาในรูปแบบนั้นนะฮะเขาสบายสบายเขาคงอยากท้าทายว่าโอ้ที่เขาบอกว่าไม่จริงหรอกกูทำให้ดูอย่างเงี้ยประมาณนั้นโอเคไหมครับมันจะว่าฝนตกเป็นแบบไม่มีหรอกก็คนก็มีภูมิต้านทานมาครับเขาจะมีลีลาของเขาในการเสพไม่งั้นก็จะได้แนวทางในการแก้ปัญหาช่วยกับทุกท่านที่ได้สร้างภูมิต้านทานเลยไหมครับที่สุดก็คือการแก้ปัญหานั้นความร้อนที่ได้ปุ๊บมันสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาจึงไม่แพ้อะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นหวัดใหญ่หวัดเล็กหวัดน้อยไม่สนอย่างเงี้ยโอเคไหมครับก็ขอให้เข้าใจตามนั้นแล้วกันนะคุณจักรวาลพี่การกระโดดงับอากาศในแนวดิ่งทำแล้วกล้ามเนื้อมันกระตุกตามร่างกายตุ๊บ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 มันบ่งบอกว่าอะไรครับมาอยากจะให้แต่แมนอธิบายตรงนี้อ่าสวนเลยนะไตเติ้ลเอาไหมก็อย่างที่บอกครับว่าตัวเราเนี่ยมันเท่ากับเป็นคำตอบสุดท้ายคือเรื่องของเดี๋ยวให้จังหวะไตเติ้ลสักหนึ่งนาทีสองนาทีฮะเอาเชิญตอบครับตัวเรานะครับกระโดดการกระโดดงับอากาศในแนวดิ่งทำแล้วกล้ามเนื้อมันกระตุกตามร่างกายกระตุกมันบอกถึงอะไรมันบอกถึงความรู้สึกครับเนี่ยครับคือคำตอบสุดท้ายแล้วก็ไม่อยากจะขยายความมากที่ไหนว่าดีเราก็ผมก็ว่าดีนะฮะที่ไหนว่าดีตลาดสดตลาดแห้งว่าดีผมก็ว่าดีแต่ผมสำหรับผมที่อยากจะแชร์ประสบการณ์ให้กับทุกคนก็คือตัวเราต้องเท่ากับตัวเราต้องเท่ากับ3สหายที่ผมบอกคือ1เบิร์นดีแปลว่าคล่องตัวสูงยืดหยุ่นง่ายเหนื่อยยากเพียยากล้มยากตึงยากอะไรก็ตามที่เขาเป็นกันเราไม่เป็นนะฮะเราจะเป็นยากมากเลยอะไรที่เขาไม่สบายตัวนั่นนั่นแหละครับคือเบิร์นดีเมื่อได้เบิร์นดีนั่นคือสภาพดีสภาพต่อไปพอได้เบิร์นดีสภาพดีก็แสดงว่าตัวเบาลอยมันก็จะส่งเสริมเป็นบาดฐานเป็นพื้นฐานเป็นปฐมบทในการเข้าสู่สภาวะได้ดีเพราะส่วนใหญ่ตอนนี้ที่สภาวะไปเจอกันอยู่ก็คือไปหลงนอกกับหลงในหลงในก็คือ31ภพภูมิหลงนอกก็คือความไม่บริสุทธิ์มันดิสเพลย์โชว์มาออกนอกตาเนี่ยครับหลงตาหลงนอกตาก็คือเรื่องของต้องขออนุญาตบอกว่ามันไม่บริสุทธิ์นะครับมันไม่ได้ผิดอะไรนะฮะมันเห็นได้มันมีได้ก็คือเรื่องของรูปต่างดาวพอไปสู่สภาวะตรงจุดนี้แหละครับถามว่าทำไมพระบรมศาสดาเอกของโลกถึงไม่คล้อยตาไปกับพญามารตอนที่ในซีรีส์พุทธเจ้าตอนสุดท้ายกำลังดึงดูดไปทำไมพระองค์เอกอันนี้ต้องให้แอลมี่อธิบายนะเดี๋ยวแต่ว่าขอเพื่อจดก่อนว่าทำไมและทำไมต้องบอกมนุษย์พันธุ์พิเศษที่ไปสื่อสารกับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั้นน่ะจึงบอกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นอกตัวไอตัวสภาพที่กำลังงับอากาศนี่แหละครับจะเป็นสายใยเป็นตัวอะไรตัวเส้นเชือกของอากาลิโกเส้นพลังงานบริสุทธิ์เส้นไฟฟ้าสถิตเส้นก๊อดออลลี่เนี่ยฮะเพื่อเหนียวคือตรึงไว้ไม่ให้เราเหมือนลูกโป่งนะฮะหรือแม้แต่เวลาเราเล่นว่าวแล้วสายป่านมันลดว่าวมันไม่หลุดลอยไปครับนั่นแหละครับคำว่าว่าวหลุดลอยไปนะมันไปตามอะไรไหมมันไปตามแรงของดูดกับผลักที่มันไม่บริสุทธิ์ที่มันยิ่งใหญ่กว่าแล้วมันยิ่งใหญ่กว่าเราจริงๆนะฮะเพราะว่าทำไมถึงบอกว่าเข้าสู่สภาวะแล้วมีความเป็นพระบรมศาสดาของโลกเท่านั้นหรือมนุษย์พันธุ์พิเศษเท่านั้นจึงจะสามารถตรึงไว้ได้ก็ไม่รู้ว่าพระองค์ตรึงยังไงแต่เป็นว่าพระองค์ใช้ไร้แรงเป็นการตรึงเมื่อเป็นไร้แรงตรึงมันจึงไม่ถูกเหนี่ยวนำไปจึงได้แนะนำส่งเสริมว่าเมื่องับประกาศเนี่ยครับแน่นอนมันจะได้อยู่สองบริบทก็คือเรื่องของความรู้สึกแล้วก็เรื่องของเบิร์นพอได้ความรู้สึกมันก็ได้ความรู้สึกภายในทำให้เราเนี่ยมีตัว
ป้องกันและก็ตัวแก้ไขความรู้สึกภายนอกที่จะมากระทำก็คือเราจะไม่เป็นทาสหรือเป็นอะไรไปตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกจะยากครับใครมาให้เราเชื่อจะเชื่อยากทั้งคนสัตว์สิ่งของก็ทีนี้จะเชื่อยากเมื่อเชื่อยากมันก็เป็นความรู้สึกของเราที่โดนหลอกยากนึกออกไหมฮะพอมันเป็นตัวเราเสร็จมันก็อันนี้คือฉันนะเว้ยนี่คือเธอนะเว้ยเขาคือเขาเรามันจะเห็นมันจะบอกด้วยความรู้สึกซึ่งจุดนี้มันต้องทำแล้วจะรู้สเต็ปต่อไปที่เป็นของแถมก็คือไปได้เส้นของสภาวะที่แข็งแรงมากคือเรื่องของไร้แรงเพราะลุงออกพูดอยู่บ่อยๆเรื่องของโน่ไปเล่นเส้นความรู้สึกเสร็จปุ๊บใจกลางความรู้สึกก็เป็นเรื่องของไร้ความรู้สึกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเซฟตี้โซนเป็นคอมฟอร์ตโซนเป็นความปลอดภัยขั้นสูงสุดมากในการงับอากาศที่จะนำพาไปสู่สิ่งที่สูงสุดจนเข้าสู่นู่นนะครับพอ5นาทีสุดท้ายก่อนจะไปวนๆเราก็เข้าสู่ภาวะไปมันก็ตรึงทีนี้ครับพอตรึงเสร็จปุ๊บมันก็ไม่เป๋ไม่ไหลไม่รู้แหละแต่ว่าถ้ามีชีวิตอยู่ก็ไม่เป๋มันเป๋ยากมากถ้าเกิดมันถูกความรู้สึกอย่างเช่นวันนี้ผมบอกว่าเวลาเรางับอากาศในแนวดิ่งผมมี5คำนะฮะแนวตั้งแนวราบเคลื่อนที่อยู่กับที่แล้วก็เคลื่อนไหวไอ้5คำนี้ถ้าตีแตกนะครับเราจะทำอะไรทีนี้โอ้โหเลิศสมัยแตนเลยนะครับอันต่อมาก็คือสุดท้ายทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยครับมันก็ทำให้เราเมื่อต้นรายการลุงบอกว่าเราคือใครแล้วจะรู้หน้าที่แล้วก็รู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรมันก็ไปลงที่อาชีพทีนี้มันจะเกินอาชีพคำว่าเกินอาชีพก็คือมันเป็นอิสระมากครับมันจะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของยากดีมีจนในสารระบบโลกนี่คือผมอธิบายทั้งหมดโครงสร้างแล้วก็ทั้งส่วนย่อยเพราะฉะนั้นก็ถ้าทำได้ก็ทำไปก็จะเจอเองครับผมประมาณนี้นะโอเคผมสรุปอีกนิดหน่อยให้นะเพื่อที่จะให้เป็นข้อยุติชนิดนึงว่าพอเวลากระโดดงับอากาศแล้วกล้ามเนื้อมันกระตุกคำว่ากระตุกแปลว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์ในร่างกายมันรายงานแล้วบอกให้รู้แล้วเฮ้ยกำลังสู้กันไงพลังงานบริสุทธิ์ที่กระโดดงับไปงับมาเนี่ยมันจะดันกันตัวไม่บริสุทธิ์อยู่ในร่างกายเรามากมันจะพยายามดันออกเมื่อมันออกไม่ได้มันก็มีคำว่ากระตุกสัญญาณมันบ่งบอกเพราะนั้นวิธีการพอรู้ว่ากระตุกหรือว่าตึงเนื้อตึงตัวเนี่ยอย่าฝืนนั่งพักซะเห็นไหมฮะนั่งพักได้ที่สักหน่อยนึงทำลมเย็นๆแล้วงับอากาศต่อก็ด้วยความเคารพพอดิ่งงับเสร็จปุ๊บพอตึงเสร็จแล้วนั่งอย่าห้ามฝืนเพราะฝืนจะเจ็บกับปวดทันทีนั่นแหละที่ลุงหมอบอกก็คือความไม่บริสุทธิ์ได้แตกตัวออกแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วครับนั่นนะครับแชร์แล้วเพราะถึงได้บอกว่าไปเอาน้ำมาทำหรือไปคิดถึงพลังงานบริสุทธิ์ในรูปแบบอื่นๆนะครับมันจะไม่เข้าแต่ถ้าทำมันจะเข้าแล้วมันจะรู้สึกได้ว่ามันว้าจริงๆเสร็จปุ๊บพอดิ่งงับเสร็จตึงปุ๊บนั่งเนี่ยครับมาราบงับครับมันก็จะไม่รู้แหละมันจุดไฟติดแล้วก็มาเลี้ยงไฟต่อนะครับทีนี้แหละมันก็จะครบวงจรนะฮะมันก็จะไปได้เองครับทีนี้อ่ะโหมันจะเพลินแล้วมันจะเป็นรหัสของเราเองแล้วทีนี้ครับจับรหัสได้เกิดสกิลขึ้นมาในการทำครั้งต่อๆไปใช่มั้ยฮะเกิดสกิลแปลว่ามีทักษะในการ adapt apply ให้กับรหัสของตัวเองเนี่ยมันทำงานต่อในร่างกายของเรานะก็แปลว่าตัวใครตัวมันนะครับ 7,900 ล้านคนจะไม่เหมือนกันโอเคมั้ยแต่อธิบายโดยรวมก็ได้ในตามนัยยะที่ว่านี้โอเคมั้ยครับก็หวังว่าน่าจะget into ตามกระบวนการนะครับต่อมาที่1ลุงครับตัวรู้ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระสาวกทั้งหลายถ้าจุปมามันจะเหมือนกันกับภาพยนตร์เรื่อง1ที่มีตัวรู้คือผู้กำกับส่วนบทบาทดีลาคือตัวเราที่เล่นไปตามสมมุติหาเข้าใจก็มีหวังใช่ไหมครับเดี๋ยวนะครับคุณลุงครับตัวรู้ตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับสาวกคำถามเดียวกันนะฮะพิมพ์มา2ครั้งนะครับโอเค
เอาชุด2ดีกว่านะครับคุณลุงครับตัวรู้ตามที่พระพุทธองค์ตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระสาวกอุปมาจะเหมือนกับผู้กำกับหนังโดยมีเราเป็นตัวแสดงหากเข้าใจตัวเราก็มีหวังได้เห็นตัวรู้ที่ว่านั้นใช่ไหมครับโอเคถูกต้องครับมันต้องเข้าใจใช้ความรู้สึกเนี่ยฮะเป็นเครื่องวัดง่ายที่สุดความรู้สึกเนี่ยค่อยๆทำไปครับคนไหนที่รู้สึกว่ามันเจ็บมันปวดก็พักผ่อนตามระยะไปนะครับอย่าไปดึงดันที่จะให้ได้เพราะมันจะปวดหนักมากเลยมันสู้กันมากเกินไปนะธรรมะกับอธรรมก็ว่าได้นะครับในตัวเรามีอธรรมเยอะอธรรมก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันมีเยอะมันจะสู้กันแล้วตัวกลางจะแย่คือตัวเราความรู้สึกตัวเราจะแย่ก็คือมันเจ็บมันปวดเพราะฉะนั้นต้องผ่อนหนักผ่อนเบาเอานะครับโอเคนะก็โอเคนะคุณสุวิทย์ก็ดีสุรวิทย์ก็ดีนะครับก็เข้าใจหวังว่าเข้าใจเยอะแล้วล่ะครับตอนนี้ฟังเสียงลุงออกแล้วหายใจช่วยเพื่อเชื่อมพลังงานเข้าด้วยกันการหายใจคือการหายใจธรรมดาใช่ไหมครับเพื่อเชื่อมในขณะที่ฟังลุงด้วยให้ยาวไว้หน่อยครับให้ยาวให้ลึกเอาไว้หน่อยนะครับถอนหายใจเยอะๆบ่อยๆครั้งเนี่ยมันจะได้ไปด้วยอย่างเงี้ยถอนหายใจมันแบบปื้ดขนลุกซ่าสู้ช่าไปเลยโอ้โหอย่างนี้เลยหายใจปื้ดขนลุกสู้ซ่าโอ้โหได้เต็มกระบุงเลยได้เต็มตะกร้าเลยนะครับได้เต็มเข่งแล้วก็โอเคไปครับเอาละไม่มีอะไรแล้วจ้าทีเดียวมันรู้ทำหรือยังครับลุงออกหรือบรรยายตามความเข้าใจครับคำว่าบรรลุธรรมเนี่ยมันนะให้ผมให้คะแนนนะครับผมจะให้คะแนนแบบไหนเนาะดีนะครับฟังเขาว่าฟังเขาพูดอ่ะตรงนั้นนะครับสังเกตเขาจะกักเอาไว้จุดหนึ่งสังเกตดีเขาจะกักไว้จุดหนึ่งนะพอเวลาเขาทิ้งมายังอะไรเอลมี่พีอีเขานั่นนะนั่นนะแปลว่าเขาจะไม่ไปต่อตรงนั้นให้สังเกตคำนั้นเอาไว้นะนั่นนะ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 ให้สังเกตจุดนั้นเอาไว้มันเป็นการมันเหมือนกับง่ายๆครับอธิบายความนี้น่าจะโอเคไหมระหว่างโลกีกับโลกุตนี่นะโลกีคือฝ่ายไทเทนแมนเขากำลังฝ่ายใครกับหยิบยื่นฝ่ายโลกีด้วยกันเนี่ยว่าโลกีก็รู้จักโลกีด้วยกันเนี่ยส่วนโลกุตมันเข้าถึงตัวนั้นได้ไหมโอเคไหมเข้าถึงตัวนั้นเอามาใช้งานได้แต่ถ้าเขาไม่ถึงก็มาใช้ไม่ได้ก็แค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจว่าเข้าถึงจึงจะเอามาใช้ได้เข้าไม่ถึงเอามาใช้ไม่ได้เมื่อเขารู้ตัวว่าเขาไม่ถึงเขาได้แค่ภาวะของโลกีก็เขาก็ได้ตรงนั้นไปประมาณนั้นน่ะก็มาช่วยกันฝ่ายโลกีฝ่ายโลกีอยู่ในเลเวลอยู่ในระดับไหนงี้ดีกว่าอยู่ในระดับอะไรล่ะโอเคนะเป็นมีระดับของโลกีเขาเหมือนกันฝ่ายโลกุตเขาก็มีฝ่ายโลกุตฝ่ายโลกีก็มีฝ่ายโลกีมันคนละฝ่ายกันมันคนละแต่ทั้งโลกีโลกุตมันก็เชื่อมโยงกันอยู่เงี้ยพอได้ไหมครับเชื่อมโยงกันอยู่ไร้รอยต่อประมาณนั้นครับโอเคนะทีนี้เขาเวลาเขาอะไรต่างๆเขาจะมีรอยต่อของเขาเองนะครับถ้าผมวินิจฉัยนะจากคำถามที่ว่าเมื่อกี้นี้ก็อธิบายตามที่ได้สดับมานั่นนะครับ สวัสดีคุณลุงหนูเพิ่งติดตามคุณลุงได้ไม่นานคือหนูอยากจะขอพลังงานบริสุทธิ์ของคุณลุงช่วยน้องชายหน่อยค่ะคือน้องชายของหนูประสบอุบัติเหตุผ่าตัดสมองตอนนี้เป็นผู้ป่วยติดเตียงเขาเจาะคอพูดไม่ได้พูดไม่ค่อยได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยและเขาจะปวดมากหนูก็กายภาพบำบัดให้เขาทุกวันแต่ก็ช่วยไม่ได้มากจึงอยากขอให้ลุงช่วยน้องหนูบ้างนะครับวิธีการครับนะคุณนโมเหรอ
ุนโมโอเคโอเคโอเคนาว่าเนี่ยครับเอาเสียงผมเนี่ยเอาไหมเขาฟังใส่สมอนต้อยเขาฟังยิ่งกลุ่มสมาธิที่จะเป็นการพูดพวกเนี้ยให้เขาดักฟังไว้เถอะครับนะแล้วก็จะได้ในวิธีนั้นจะดีกว่าในเมื่อเราช่วยอย่างอื่นไม่ได้แล้วอีกอย่างเจาะคอเจาะคางไปเรียบร้อยแล้วครับจริงๆเจาะคอนี่นะครับผมไม่เห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยเลยนะครับไม่เห็นด้วยเด็ดขาดนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเวลาคนไข้ในลักษณะที่ว่าเนี่ยหายใจเองไม่ได้ทางการแพทย์ก็จะมาช่วยหายใจใส่เครื่องใส่เมาส์ใส่ครอบเนี่ยครับมันไม่พอก็เลยเจาะไม่ใช่เจาะอ้าปากแล้วก็ใส่หลอดเข้าไปเลยเนี่ยหลอดจิ้มเข้าไปนู่นให้มันไปถึงขั้วปอดโอเคไหมครับแล้วก็ปิดปากเอาไว้ให้เครื่องมันทำงานเปิดปอดเคยช่วยหายใจนะครับทีนี้ถึงจุดหนึ่งมันนานๆเข้าเนี่ยเขาบอกกับหมอบอกมันต้องเจาะคอถ้าไม่เจาะจะติดเชื้อเงี้ยติดเชื้อแล้วทีเนี้ยทีนี้ถามว่าเจาะคอได้อะไรต่อถ้าเจาะคอก็เอาเครื่องช่วยหายใจมาช่วยทางด้านคอแปลว่าใส่หลอดลมตรงเนี้ยก็ไปหาปอดเลยไม่ต้องผ่านจมูกนะครับโอเคไหมครับคือเนี่ยวิธีการแพทย์จะเป็นอย่างนั้นถ้าทางผมเนี่ยผมบอกไม่สนับสนุนให้เจาะคอเพราะถ้าเจาะคอแล้วจะเรื่องใหญ่และเรื่องยาวนะถ้าเป็นอุบัติเหตุนะอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้มันก็พอโอเคได้นะอุบัติเหตุแต่ถ้าหากว่าแก่แล้วเนี่ยจะไปเวินๆแล้วนะครับถ้าเป็นผมอย่าไปยัดใส่จมูกท่านเลยครับมันผิดธรรมชาติอ่ะมันเจ็บนะมันเคืองนะอีกอย่างคนป่วยเขาพูดไม่ได้เนี่ยโอ้โหทรมานเขานะครับเอาลองดูสิครับท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยลองหาอะไรไปทิ่มแทงในจมูกของเองดูสิครับมันจะเจ็บไหมเนี่ยเอาวิธีคิดอย่างง่ายๆถ้าเราทิ่มแทงเองเราก็เจ็บคนป่วยนะฮะนอนบนเตียงรู้สึกตัวบ้างไม่รู้สึกตัวบ้างส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่รู้สึกแหละนะฮะหรือก็ฉีดชาเข้าไปให้ไม่รู้สึกตัวแล้วก็แทงเข้าไปที่จมูกไม่รู้ไปทิ่มตรงไหนก็ไม่รู้ทีนะฉีกขาดไปหรือเปล่าใช่อยู่วัสดุอุปกรณ์เขาต่อเตรียมพร้อมเสียบไปมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาก็คงไม่แหลมอ่ะเนาะก็คงกลมๆแล้วก็มองภาพไปอย่างนั้นนะครับแต่ทั้งหมดมันก็ต้องระคายเคืองการหายใจมันก็ไม่สะดวกตามธรรมชาติของเขาเราคิดอย่างนั้นเราคิดแทนได้อย่างเงี้ยมันจะระคายเคืองเหมือนกับเราเอาชีวิตจริงๆเรามาทำดูสิเข้าจมูกแต่ระคายเคืองไหมเงี้ยเห็นไหมก็ลองทำดูถ้าหากว่าเราระคายเคืองเขาก็ต้องระคายเคืองเห็นไหมก็คิดในรูปแบบนี้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องถ้าหากว่าสูงวัยแล้วยังไงก็ไปอยู่แล้วนะใช่ไหมก็ค่อยกระตุ้นการหายใจให้เป็นปกติเอาไว้ช่วยได้แต่เอาเท่านั้นจากความเป็นจริงโดยบทบาทเรื่องธรรมชาติผมว่าน่าจะไปในรูปแบบนี้ผมว่าเป็นช่วยคนป่วยได้อย่างถ้าไปก็ไปอย่างสง่างามไปอย่างไม่มีคำว่าทุกข์ทรมานประมาณนั้นครับอาการไม่ห้ามไม่ให้ไปมันจบมันไปไม่ได้อยู่แล้วครับยังไงมันก็มีคำตอบสุดท้ายว่ามันก็ได้เผาจนได้ใช่ไหมจะยื้อไปทำไมทีเดียวยื้อมันเกิดความสิ้นเปลืองทั้งเตียงเนี่ยเตียงสาธารณะโรงพยาบาลใช่ไหมครับเอาไว้คนหนึ่งเขานอนประมาณนั้นนะครับแล้วก็กลับบ้านไปทุกวันนี้ทางการแพทย์เขาจะตามไปดูถึงบ้านไม่ใช่เด้อแพทย์ประจำบ้านครับใช่ไหมฮะไม่แพทย์บุคลากรทางแพทย์จะไปเยี่ยมเยือนต่างๆนะพวกนี้เหล่านี้เป็นต้นดูแลกันตามเกิดตามมีไม่รู้ถ้าเป็นผมคิดอย่างนั้นครับต้องให้ไปแบบธรรมชาติเพราะมาอย่างธรรมชาติก็น่าจะไปแบบธรรมชาติไม่น่าจะให้วิทยาศาสตร์เข้ามาเป็นตัวกลางในตรงนี้นี่คือความคิดของลุงออกจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงไปนะครับยังไงก็ไม่อยู่หรอกครับผมไม่เห็นมันรอดสักรายนึงจริงเจาะจมูกเจาะปากเจาะคอเนี่ยไม่เห็นมันรอดสักรายนึงถ้ารอดมันรอดมันเองโอเคไหมครับคิดอย่างให้มันลงตัวเลยก็คิดในกระบวนทัศน์อย่างนี้หรือเปล่านะครับผมว่าใช่นะเอาล่ะอย่างอื่นเนี่ยครับทีนี้
ชวนลูกหญิง11ขวบกระโดดจิงโจ้แน่ๆงับอากาศแล้วถามความรู้สึกว่าเขารู้สึกยังไงน้องตอบว่าโปร่งโล่งเบาสบายค่ะคุณแม่ขอบคุณครับถูกต้องครับกระโดดจิงโจ้ใช้ได้ครับแมวดิ่งแมวดิ่งดิ่งงับดิ่งงับสไตล์เต้นแมวดิ่งงับงับอากาศก่อนแล้วก็กระโดดปืดปาดปืดปาด3-4รอบถ้าหากว่าเมื่อยมันตึงต้องหยุดเด็กๆเขาจะไปต่อได้กระโดดเชือกครับกระโดดเชือกนะกระโดดเชือกเนี่ยมันได้จังหวะด้วยนะกระโดดเชือกกระโดดเชือกได้จังหวะดีด้วยครับเข้าจังหวะกันหัวลงหัวไหลจะได้หมดนะครับกระโดดเชือกผมว่าได้ประโยชน์มากนะกระโดดเชือกได้ประโยชน์มากกว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับค่อนข้างจะเยอะก็เรียกว่าแนวดิ่งแนวดิ่งนะครับรังสิตฝนตกเนาะเบาๆนะครับกันทรักกันทะกันทระลักกันทระลักนะครับกันทระลักกันทระลักใกล้เขาพระวิหารวัดใกล้ชายแดนฝนตกหนักแล้วค่ะลุงออกเออดีจ้าตกไปนะครับก็ขอให้ชุ่มเย็นกันเถอะนะครับโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับพอเนาะจบข่าวนะ21:50 สมควรแก่เวลา อ่ะบ้านใครบ้านใครเนาะฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องบ้านพี่เพลงชื่อเพลงไม่รู้เนื้อหาว่าไงไม่รู้ฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องบ้านพี่เนื้อเพลงไม่รู้เรื่องหรอกผมรู้ไปอย่างนั้นแหละขอให้ประกอบสมาชีพชอบตามปกติพรุ่งนี้หรือวันต่อไปนะครับประกอบชีพนี้เป็นหลักนะเป็นหลักขอให้ทำไปเถอะครับได้แต่เท่านั้นนะครับมันมีคำหนึ่งหน้ากล้ากันไว้ก่อนพรุ่งนี้อาทิตย์หน้าอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดต้องยอมรับคำนี้ซะก่อนแล้วมันจะเดินต่อง่ายพรุ่งนี้นาทีต่อไปชั่วโมงต่อไปอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดเช่นฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเนี่ยตั้งรับเอาไว้คือทำใจตรงนี้เอาไว้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่แล้วเวลามันเกิดจริงแล้วก็จะไม่ตกใจแปลว่าเรามีสติเห็นไหมครับก็คือตรงนั้นเองก็กักเอาไว้กันเอาไว้คิดเผื่อเรื่องเผื่อขาดกันไว้ไม่งั้นหัวใจจะไปปิ้วเนี่ยตกใจสลบเหมือดอ่อนเรียบบนแรงนะพวกตกใจนะครับเราคิดกันเอาไว้เพื่อให้เราไม่ตกใจเมื่อไม่ตกใจตกใจมันขาดสติไม่มีปุ๊บนะก็แค่นั้นเองครับอ่ะหวังว่าคงจะพอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอเนาะอย่าลืมนะปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบเหมือนทุกก้าวที่เดินทั้งน้ำบกอากาศก็พระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตไตรเขาทำงานเขาเองเขาจะมาเพื่อส่งเสริมคนดีปกป้องคุ้มครองคนดีมีเมตตาธรรมคำจุนโลกส่วนไม่ดีเขาจัดการราพนาศูนย์แน่นอนเพราะมันเป็นยุคของเขาโอเคไหมครับก็ตักเตือนกันได้แค่นี้แหละส่วนคนไหนที่ยังฝืนใดๆอยู่แล้วก็ลุงออกเตือนนะหลับตาเตือนด้วยนะที่ว่าโอเคนะเอวังก็วิทยาตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม